สวัสดีค่ะครูรุ้งมาแล้วค่ะมาจ้าปรบมือให้ตัวเองเปล่าปรบมือให้พวกเรานะคะมาค่ะรีบเข้ามาค่ะเริ่มที่กัปตันยูมาจ้ามาเลยค่ะโอเคมาทุกคนนะคะตามที่เราได้นัดกันไว้นะคะตามที่เราได้นัดกันไว้มาจ้าโอ้โหวันนี้สอนแบบว่าแพงอีกแล้วอ่ะเมื่อวานสอนแพงไหมเมื่อวานสอนดีไหมเมื่อวานสุดยอดไหมเมื่อวานเหมือนแจกเงิน7หลักไหมโอ้โหเมื่อวานสรุปสูตรทุกสิ่งทุกอย่างเลยไหมโอ้โหเมื่อวานจริงๆก็เป็นแค่น้ำจิ้มแหละของจริงต้องอยู่ในคอร์สใช่ป่ะแต่แค่เมื่อวานก็คือสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นมากแล้วนะคะเริ่มที่กัปตันยูเต้นเบาๆเต้นเบาๆนะคะเป็นคะวันนี้เปลี่ยนฉากไลฟ์สดใหม่นะคะพี่ไอซ์ซูมเอาท์ก่อนเนาะออกไปก่อนแล้วค่อยแบบขยับเข้ามาเจอหน้ากันสวัสดีทุกคนจ้าไลฟ์วันนี้คือเทคนิคสลายพลังลบด้านการเงินแล้วความร่ำรวยจะถาโถมเข้าหาคุณว้าวนะคะสอนเองยังตื่นเต้นเองเลยอะเอาจริงๆไอสิ่งที่ครูจะบอกเราวันนี้ครูเองยังตื่นเต้นเองเลยนะคะให้เทคนิคเราไปวันนี้ครูรู้เลยว่าโอ้พวกเราลอยตัวพวกเราลอยตัวเลยจ้าที่รักทุกคนของครูนะคะเทคนิควันนี้คืออภิบรมมาแพงเลยสุดยอดจริงๆนะวันนี้รีบเข้ามาแล้วรีบแชร์เลยนะคะเริ่มที่กัปตันยูทำไมเราหาปักหมุดไม่เจออะคะเราจะปักหมุดโอเคไม่เป็นไรปักปากกาแทนโอเคทุกคนเข้ามาเลยค่ะเทคนิคสลายพลังลบด้านการเงินค่ะแล้วความร่ำรวยจะถาโถมเข้าหาคุณค่ะโอเคภาพชัดเสียงชัดไหมคะทุกคนคะโอเคมาจ้ะคุณรับพีพรมาแล้วคุณกัลยามาแล้วมาดามเอมาแล้วเจ๊หนิงเจ๊หนิงตกปลาไหลบอกเมื่อวานนี้สุดๆค่ะครูใช่ไหมเจ๊หนิงวันนี้สุดกว่ามีขั้นกว่านะคะเจ๊หนิงเจ๊หนิงแชร์ยังคะนะทุกคนมาค่ะมาค่ะ That's amazing princess thank you thank you so much คุณ T Rains นะคะโอเคสวัสดีค่ะทุกคนมาค่ะมานะคะเร็วเหรอกิฟนี่3ทุ่มนะกิฟว่าเร็วเหรอโอ้ขอบคุณมากนะคะกิฟรู้สึกว่าเร็วขึ้นโอเคโอเคนะคะแม่ก็ดีใจ มาค่ะพี่พีทนะคะคุณศิรดามาค่ะคุณจิตรดามาค่ะนะคะพี่อีทดวงฤดีมาค่ะนะคะบอกสวยหวานมากค่ะอ๋อนี่คือความหวานใช่ไหมคะชมพูนี้ไม่ได้ดูร้อนแรงเลยใช่ไหมคะดูหวานใช่ไหมคะโอเคถ้าพี่ไอ้ขยับกล้องสูงขึ้นอีกนิดนึงได้ไหมลูกใช่สักนิดนึงพี่ว่ามันดูแบบประมาณคางเกินไปเอาสูงขึ้นอีกนิดนึงนะคะสวัสดีลูกตู่ค่ะโอเคค่ะอันนี้คือรอเสื้อผ้าของลูกตู่อยู่นะคะก็เลยต้องไปค้นหาเสื้อผ้าเก่าๆมาใส่ก่อนนะคะทุกคนจ๋ามาค่ะคุณทิพวรรณมาคุณกัลยาเอาแชร์ก่อนเร็ว 1,000 แชร์แล้วจะได้เริ่มเลยนะคะอยากสอนแล้วอ่ะวันนี้ครูบอกเลยนะว่าเทคนิคนี้แพงมากนะคะเทคนิคสลายพลังลบด้านการเงินค่ะโอ้แล้วคุณคิดดูนะวันนี้ถ้าคุณได้เทคนิคสลายพลังลบด้านการเงินไปแล้วอ่ะคุณจะเก็ททุกสิ่งทุกอย่างเคลียร์ภาพชัดเจนในชีวิตคุณด้านการเงินเป็นจิ๊กซอตัวสำคัญเลยนะคะเทคนิคนี้เทคนิคสลายพลังลบด้านการเงินเราทุกคนเนี่ยมีความคิดลบด้านการเงินหลายคนมีmindsetลบๆด้านการเงินแล้วทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัวก็ดีโอเคไหมวันนี้เราจะมาได้เทคนิคสำคัญคือเทคนิคสลายพลังลบด้านการเงินคุณคิดดูนะถ้าคุณได้เทคนิคนี้ไปครูพูดเลยว่าความร่ำรวยจะถาโถมเข้าหาคุณค่ะพูดคำนี้เลยนะคะตื่นเต้นกับบทเรียนที่จะสอนที่จะถ่ายทอดที่จะแบ่งปันที่จะแชร์ริ่งกับพวกเราในวันนี้แล้วนะคะรีบแชร์ 1,000 แชร์อย่างด่วนที่สุดเลยแล้วเราจะได้เริ่มสตาร์ทการเรียนการสอนวันนี้เลยนะคะโอเคมานะคะคุณแอนมาแล้วค่ะทุกคนคะมาค่ะนะคะพี่เล็กมาเรียมาแล้วนะคะมาเลยจ้ามาค่ะคุณนัทยาโกค่ะบอกกำลังลบเลยกำลังมีพลังลบเลยครูลุงช่วยหน่อยมาเลยค่ะงั้นรีบแชร์เลยคุณนัทยารีบแชร์ให้ถึง 1,000 แชร์เลยนะคะโอเคครูจะเปิดเพลงวนไปอีก1รอบแล้วกันนะแล้ว
จบเพลงรอบ2เราเริ่มสอนกันเลยหรือว่าคุณแชร์ครบ 1,000 แชร์ก่อนครูรุ่งก็เริ่มสอนเลยโอเคไหมคะพร้อมไหมคะแท็กเรียกเพื่อนแท็กเรียกทีมเข้ามาเลยทุกคนจ้าแท็กเรียกเพื่อนเราแท็กเรียกคนที่เรารักนะคะแท็กเรียกทีมเราเข้ามาเลยใครที่ทำธุรกิจอยู่ในวันนี้คุณจะเข้าใจมากขึ้นค่ะแน่นอนธุรกิจมันต้องเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองธุรกิจมันเป็นเรื่องของการเงินอยู่แล้วค่ะแน่นอนวันนี้นะคะเจ้าของธุรกิจเจ้าของแบรนด์คนทำธุรกิจนะคะคนทำมาค้าขายคุณต้องฟังไลฟ์สดไลฟ์นี้ค่ะโอเคค่ะมาค่ะคุณสุวรรณีมาค่ะคุณอาร์ตี้มาค่ะคุณบิวบุตริยามาค่ะคุณศิรดามาค่ะเอ้ยเดี๋ยวครูแชร์ก่อนโอเคครูช่วยพวกเราแชร์ด้วยนะคะอามิวแชร์อยู่ใช่ไหมลูกตอนนี้นะคะรีบแชร์ตอนนี้600แชร์แล้วสุดยอดมากๆเลย600แชร์แล้วนะคะคุณพัทรพรแท็กเรียกเพื่อนแล้วคุณบุญช่วยสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับครูจนจบไหมวันนี้ครูพยายามจะไลฟ์ให้อยู่ในเวลานะประมาณ1ชั่วโมงแล้วกันดีไหมนะคะมาเข้ามาเลยจ้าคุณสุภาสินีมาค่ะคุณมดวรนันมาแล้วค่ะโอเคค่ะอ่ะเดี๋ยวครูรุ้งแชร์ไปที่เพจครูรุ้งนะคะแล้วก็เพจ Liches ด้วยแล้วค่ะเราช่วยกัน642แชร์แล้วลูกแล้วค่ะโอเคค่ะมาเดี๋ยวครูแชร์ก่อนแชร์ช่วยพวกหนูด้วยแชร์ช่วยพวกเราด้วยนะคะครูรุ้งแชร์กับพวกเราด้วยค่ะไปค่ะด่วนจีเลยค่ะด่วนจีไปรษณีย์จ๋าด่วนจีเคอรี่จ๋าไปรษณีย์จ๋านะคะอ้าวทุกคนเร็วจ้าถึงกายและใจขอบคุณเซลล์ทุกเซลล์ที่มีคุณค่าขอบคุณตัวฉันเองที่ไม่ธรรมดาขอบคุณทุกสรรพสิ่งมาค่ะเร็วเลยค่ะ 1,000 แชร์แล้วเริ่มเลยเทคนิคนี้คุณไม่เคยเรียนมาก่อนหรอกแต่คุณเรียนแล้ววันนี้คุณจะปังมากคุณจะมีความสุขมากแล้วคุณจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินการเงินของคุณมันจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงและความร่ำรวยจะมุ่งหน้าถาโถมเข้าหาคุณค่ะโอ้ว้าวมาค่ะความร่ำรวยจะมุ่งหน้าถาโถมเข้าหาคุณค่ะโอเคค่ะมาขอบคุณพี่เอี่ยมนะคะผู้ส่งข่าวว่าครูดาวรัวแพรมาไอ้ครูแพรรัวดาวมาร้อยดวงโอเคขอบคุณมากลูกพี่เอี่ยมดูให้แม่ตลอดเลยมาเร็วจ้าแล้วความร่ำรวยจะวิ่งเข้าหาถาโถมวิ่งเข้าหาถาโถมใส่คุณชอบจังชอบอ่ะเอาเร็ว 1,000 แชร์ยังเนี่ยโอเคจ๋า930แชร์แล้วค่ะเร็วค่ะยอดเยี่ยมมากๆค่ะเอาเร็วค่ะโอ้อยากจอดแย่แล้วเนี่ยเทคนิคเนี้ยพวกเราจ๋าด่วนจ้าที่รักอยากสอนตอนนี้เลยอะแบบมันไม่ไหวแล้วอะ ครูลุงขนาดนี้เลยเหรอหนูถ้าคนสอนไม่ตื่นเต้นแล้วนักเรียนจะตื่นเต้นได้ยังไงคนสอนนี่แหละกำลังตื่นเต้นเลยเอาพูดแค่นี้อ่ะนำสู่ความมั่งคั่งอ่ะเดี๋ยวช่วยแชร์ด้วยครูจะช่วยแชร์ไปที่3กลุ่มนะคะนะคะโดยกลุ่มเหล่านั้นได้แก่กลุ่มครอบครัวครูรุ้งค่ะเอาแล้วพวกเราเร็วค่ะทุกคนบอกว่ามันสนุกตอนที่แบบครูลุงเรียกแชร์นี่แหละพวกเธอชอบไอ้ฉันเรียกแชร์ใช่ไหมอีกหนึ่งกลุ่มค่ะครูรุงทำงานเร็วๆหน่อยค่ะได้จ้ะได้จ้ะครูลุงรีบเร่งแล้วจ้ะอักหนึ่งพันแชร์แล้วโทรหาครูด้วยลูกศิษย์ที่สนิทกันรู้นะรีบโทรหาครูด้วยปรากฏแย่งกันโทรปรากฏนะคะครูหนึ่งสุรภานะคะโค้ชโอครูอิศรีแย่งกันโทรใหญ่เลยนะโอเคเอาเร็วทุกสรรพสิ่งอะไรคะพี่ไอซ์อะไรคะรู้สึกว่าอากาศมันค่อนข้างที่จะแบบอบอ้าวนิดนึงนะคะเพราะว่าพลังงานมันenergy มันพีคแล้วค่ะเอางี้อุ๊ยเฮ้ยโทรจริงใครโทรมา
โอเคค่ะแสดงว่า 1,000 แชร์แล้วสายที่ครูลุงไม่ได้รับเอาละค่ะโอเคคุณวางสายได้เลยค่ะคุณโอนั่นเองโอเคโอนี่คนจริงค่ะโทรมาจริงพอดีดิฉันก้มหน้าก้มตานะคะช่วยคุณแชร์อยู่ก็เลยนะคะ 1,300 ลาวนะคะ 1,300 ลาวไกด์นาเดียบอก 1,300 ลาวนะคะโอเคค่ะลูกไกด์นาเดียค่ะลูกไกด์ไกด์นาเดียค่ะทราบแล้วค่ะไกด์ไกด์นาเดียคุณแม่ทราบแล้วค่ะเรียกให้ไกด์ตื่นตัวโทษทีไกด์แม่ก็คิดถึงเราไงเราอยู่เชียงใหม่ก็เลยเรียกชื่อเราหลายๆทีหน่อยนะอย่าอยู่ไกลนักสิอยู่ไกลจะโดนเรียกชื่อบ่อยนะอ่ะทุกคนสวัสดีเจ๊หนิงเจ๊หนิงบอกแชร์แล้ววันนี้ครูรุ้งคุณพระชรทรนะคะคุณเอนิวเอนิวนี่ไม่ธรรมดานะเด็กคนนี้เด็กน้อยร้อยล้านอายุน้อยร้อยล้านแน่นอนอ่ะครูรุ้งเริ่มเลยแล้วกันนะคะวันนี้เรามีความสุขกับหัวข้อเรียนวันนี้มากเรามีความสุขที่ได้ถ่ายทอดนะคะและแน่นอนทีมงานให้ครูรุ้งยืนนะคะเพื่อที่นะคะทีมงานจะทำให้ครูรุ้งเมื่อยขาแล้วก็สอนได้ประมาณ1ชั่วโมงเต็มที่เขาไม่ต้องการให้ครูรุ้งนะคะสอนนานค่ะนี่คือแทคติกของทีมงานครูรุ้งนะคะโอเคค่ะเพราะเราจะเริ่มเมื่อยแล้วไงตื่นรู้มากนะคะยังไม่ได้สอนใจเย็นค่ะพี่บีบีจงถนอมประชดหรือเปล่าเนี่ยบอกตื่นรู้มากค่ะแม่ยังไม่ได้สอนพี่บีบีโอ้มีอย่างนี้ด้วยอ่ะตื่นรู้ล่วงหน้าขึ้นคำถามที่ลูกศิษย์ครูรุ้งถามขึ้นเมื่อวานเลยเมื่อวานนี้นะคะเราให้ดูเขาเรียกว่าอะไรนะละครบทถัดไปใช่ไหมเหมือนแบบพอละครจบใช่ป่ะมันก็จะมีฉายตอนต่อไปเมื่อวานนะคะตอนท้ายไลฟ์ครูรุ้งก็บอกว่าตอนต่อไปที่ครูรุ้งจะไลฟ์สดในวันนี้คือเรื่องอะไรนะคะเอาคำถามขึ้นให้ดูตั้งแต่เมื่อวานแล้วใครที่อยู่เมื่อวานนี้นะคะเป็น700คนสุดท้ายที่อยู่ในไลฟ์เมื่อวานก็จะได้เห็นคำถามแล้วล่ะนะคะเอาคำถามขึ้นอีกทีนึงเลยค่ะทีมงานโอเคไลฟ์แม่ไฟลุกแน่นอน BB บอกนะคะ BB ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เห็นโจทย์เมื่อวานแล้วใช่ไหมคะมาคุณแคทชลิสาค่ะพี่หนิงภาวินีบอกครูเคยยืนเกินชั่วโมงนะแต่วันนี้เมื่อยขาไงพี่หนิงเพราะนี่ครูยืนเยอะอ่ะวันนี้นะคะมาพร้อมค่ะคุณทันชนกนะคะมาอินบ็อกซ์ขึ้นเลยนะคะอินบ็อกซ์ถามว่าอยากทราบว่าถ้าไม่มีเงินจะทำอะไรได้บ้างคะเพราะทุกอย่างก็ต้องเริ่มต้นที่เงินทั้งนั้นชอบฟังครูพูดมากเลยค่ะติดตามมา2เดือนแล้วเหลืออีกแค่วันเดียวก็จะสิ้นปีแล้วอยากให้มีสิ่งดีเข้ามาในชีวิตบ้างอันนี้เป็นคำถามเมื่อตอนสิ้นปีเมื่อตอนต้นปีก็มีคำถามมาอีกว่าตอนนี้เราทำธุรกิจนะคะธุรกิจเราก็อยู่ตัวไปแล้ว1ธุรกิจนะคะแล้วเราก็ใช้เงินลงทุนไปประมาณ 300,000 บาทกับธุรกิจออฟไลน์ของเราตอนนี้มีเงินอยู่ก้อนหนึ่งนะคะ 50,000 บาทถึง 100,000 บาทจะลงทุนในออนไลน์อะไรดีก็มีคำถามเกี่ยวกับแบบนี้ถามมาหาครูรุ้งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ว่าไลฟ์นี้คุณอยู่ในจังหวะที่คุณกำลังไม่มีเงินเลยหรือไลฟ์นี้เป็นไลฟ์ที่คุณนะคะสร้างเนื้อสร้างตัวได้ระดับหนึ่งแล้วอยากจะไปต่ออีกระดับหนึ่งคุณฟังไลฟ์นี้ให้ดีนะครูพูดเลยเราทุกคนนะคะมีพลังลบด้านเกี่ยวกับการเงินโดยที่เรารู้ตัวก็ดีบางคนรู้ตัวบางคนไม่รู้ตัวก็ดีวันนี้เรามาสลายพลังลบด้านการเงินไปพร้อมๆกันเพื่อที่เรานะคะจะติดปีกความสำเร็จและความมั่งคั่งในปี2021นี้ไปด้วยกันพร้อมไหมคะพร้อมนะเอาละค่ะแม่ครูนั่งก็ได้ค่ะจะได้ไม่เมื่อยมากอะไรนะคะทำกับครูรุ้งแนะนำให้หน่อยค่ะคุณเจนจีราบอกได้ค่ะยินดีนะคะอ่ะโอเคนะคะวันนี้ครูบอกแบบนี้เลยในโลกออนไลน์ทุกคนบอกว่าถ้าเกิดว่าครูเมื่อยครูนั่งก็ได้อะลูกไปเอาเก้าอี้ให้ครูหน่อยลูกเก้าอี้ทรงสูงอะที่ไอซ์บอกอะเก้าอี้ตรงบาร์ก็ได้นะคะโอเคไหมอ่ะมาระหว่างรอเก้าอี้ขอแชร์อีกสักหนึ่งแชร์ได้ไหมเนี่ยมันจะเป็นไรไหมมันจะเป็นไรไหมถ้าครูจะแชร์ระหว่างรอเก้าอี้สักหนึ่งแชร์โอแม่ต้องแชร์ว่ะพูดกับโออีกนะคะฉากสวยมากวันนี้เราเปลี่ยนฉากไลน์นิดนึงนะคะไลน์ในห้องท้องพระคลังบ้างนะคะในมุมปีกขวาของห้องท้องพระคลังนะคะระหว่างรอเก้าอี้นะโอเคพร้อมนะคะขอบคุณที่ได้เจอไลฟ์ครูรุ้งครูจะบอกคุณให้ในยุคนี้นะคะครูตอบคำถามนี้ก่อนละกันแล้วครูจะตอบคำถามสเต็ปอัพสำหรับคนที่มีเงินแล้วอยากจะไปต่อคุณฟังให้ดีนะคะครูตอบคำถามเลเวล1ก่อนแล้วครูจะตอบคำถามเลเวลอัพไปว่าแล้วมีเงินแล้ว
แต่อยากมีมากกว่า I need more and more อยากได้มากกว่าที่มีอยู่แต่มันยังไปไม่ถึงเป้าหมายนั้นนะคะเราทุกคนมีพลังลบด้านการเงินความคิดลบ mindset ลบๆเกี่ยวกับการเงินความกลัวด้านการเงินกลัวความรวยเฮ้ยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อหรือมีอะไรบางอย่างที่มันขัดแย้งปรารถนาแต่ก็ไม่อยากได้ฮ่าเรายังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับตัวเราอีกเยอะนะคะเหมือนที่ครูรุ้งในอดีตครูรุ้งก็ตกใจตัวเองเหมือนกันว่าเฮ้ยเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรเยอะมากแต่ทันทีที่เรารู้แล้วเราก็ประคองตัวเองให้ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็สร้างตัวขึ้นได้จากศูนย์บาทเลยนะคะจากคนที่เกาะผัวกินนะคะจากคนที่แบมือของเงินสามีกินนะคะวันนี้เราสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยความภาคภูมิใจนะคะซื้อบ้านซื้อรถนะคะ เงินสดด้วยตัวเราเองได้วันนี้ก็คือภาคภูมิใจมากๆนะคะอ่ะมาโอเคเริ่มต้นเลยนะคะคำถามนี้สำหรับคำถามนี้ง่ายมากลูกนะคะขอบคุณค่ะในโลกออนไลน์นะคะปัจจุบันนี้ทุกวันนี้นะคะคุณไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เงินในการลงทุนทำธุรกิจเลยถ้าเป็นโลกออฟไลน์สมัยก่อนขึ้นชื่อว่าทำธุรกิจขึ้นชื่อว่าทำธุรกิจถ้าคำได้ยินคำว่าธุรกิจเรานึกถึงการตั้งตัวการเริ่มต้นด้วยเงินจำนวนเท่าไหร่คะหลักแสนถูกต้องไหมคะคำว่าธุรกิจสมัยก่อนเราในหัวเรามันผุดขึ้นมาเลยถ้าคำว่าธุรกิจฉันว่าน่าจะมีหลักแสนนะเว้ยถึงเรียกว่าธุรกิจถูกไหมคะธุรกิจการค้าการขายเนี่ยแต่ยุคนี้ในโลกออนไลน์ครูตอบง่ายๆเลยว่าคุณไม่จำเป็นที่ต้องใช้เงินแต่คุณต้องใช้จิตวิญญาณในตัวเองและสำหรับคนที่ต้องการสำเร็จมากกว่านี้ร่ำรวยมากกว่าที่เป็นอยู่คุณเองก็ต้องใช้จิตวิญญาณของตัวคุณเองในโลกออนไลน์ตอนนี้ต้นทุนไม่ใช่เงินแต่ต้นทุนคือจิตวิญญาณของคุณคือ passion passion ภาษาอังกฤษภาษาไทยว่าอะไร passion ความหลงไหลความรักความหลงไหลในบางสิ่งบางอย่างของตัวคุณเองยุคนี้ในโลกออนไลน์ไม่ใช่ต้นทุนเงินแต่เป็นต้นทุนใจยุคนี้ในโลกออนไลน์ไม่ใช่ต้นทุนเป็นจำนวนเงินที่มากมายก่ายกองแต่เป็นต้นทุนตัวคุณไม่เคยมียุคไหนเป็นแบบยุคนี้มาก่อนต้นทุนที่มีมูลค่ามากที่สุดไม่ใช่เงินอีกต่อไปแล้วนั่นคือยุคนี้ยุคออนไลน์สอดคล้องกับที่เมื่อวานครูสอน5ทักษะสำคัญเมื่อวาน7ทักษะด้วยซ้ำ7ทักษะเศรษฐีปี2021วันนี้ก็ต่อเนื่องกันจากเมื่อวานเลยต้นจำไว้นะเลยนะต้นทุนที่สำคัญที่สุดยุคนี้ไม่ใช่ต้นทุนเงินแต่คือต้นทุนใจต้นทุนแพชชั่นต้นทุนความหลงไหลใฝ่ฝันในการสร้างชีวิตในการสร้างตัวตนของคุณโอเคไหมตามครูให้ทันนะคะพี่ก้อยซาร่าก้อยสวัสดีค่ะเปิดผอบแล้วไม่ใช่เปิดกล่องของขวัญของพี่ก้อยแล้วนะขอบพระคุณพี่ก้อยมากๆดีใจมากเดี๋ยวส่งของขวัญ นะคะกลับไปให้พี่ก้อยด้วยเช่นกันเตรียมไว้แล้วนะคะอ่ะโอเคมาต้นทุนใจนะคะครูพูดแบบนี้เลยยุคนี้มีเมื่อวานก็พูดไปแล้วนะลูกพูดอีกครั้งนึงนะคะยุคนี้รวยด้วยมือถือเครื่องเดียวยุคนี้สร้างตัวตนด้วยมือถือเครื่องเดียวดังนั้นขอให้คุณมีต้นทุนใจคุณจะเอาหน้าออกกล้องก็ได้ไม่เอาหน้าออกกล้องก็ได้จะไม่ลองทําหน่อยหรือคะจะไม่ลองทําหน่อยหรือคะไม่ต้องเสี่ยงไปซื้อหวยนะคะคุณสามารถสร้างโชคได้ด้วยตัวคุณเองคุณสามารถสร้างโชคดีได้ด้วยตัวคุณเองจากมือถือเครื่องเดียวโอ้แม่เจ้ามันไม่เคยเกิดมาแล้วเจอยุคไหนที่สามารถสร้างความโชคดีสร้างเงินสร้างความรวยได้เท่ายุคนี้ง่ายขนาดนี้แต่ในความง่ายไม่เคยมีความตื้นความรวยในยุคนี้ง่ายแต่ไม่ตื้นความสำเร็จในยุคนี้สำเร็จง่ายแต่ไม่ตื้นวันนี้ไม่มีเงินขอให้มีใจค่ะเอาตัวเองออกมาหน้ากล้องค่ะครูพูดว่าอะไรคะความร่ำรวยเงินทองความสำเร็จมากับผู้คนผู้คนเอาเงินมาให้คุณคุณจะได้เงินมาจากไหนเงินต้องมาจากผู้คนเกิดการแลกเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างอาจจะแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าอาจจะแลกเปลี่ยนเป็นความรู้อาจจะแลกเปลี่ยนเป็นการบริการอะไรบางอย่างจริงไม่จริงคะเงินมากับคนและเมื่อวานครูพูดไว้ชัดเจนว่าเงินมาจาก
คอนเน็กชันซึ่งยุคนี้เป็นไมโครคอนเน็กชันยังไม่มีครูคนไหนพูดคำนี้กับคุณหรอกแต่ครูรุ้งนี่แหละพูดเป็นคนแรกไมโครคอนเน็กชันสายสัมพันธ์ในโลกออนไลน์สายสัมพันธ์เล็กๆค่ะวันนี้คุณออกมาสร้างตัวตนออกมาไลฟ์สดหน้ากล้องออกมาโพสต์ตัวตนออกมาโพสต์ชีวิตประจำวันของคุณออกมาโพสต์ไลฟ์สไตล์ของคุณออกมาโพสต์คำคมแนวคิดความคิดมายเซ็ตบางอย่างของคุณอาจจะมีคนสัก1คน3คนที่เขาเข้าถึงตัวตนของคุณเราไม่ได้เริ่มต้นที่คนจำนวนมากค่ะเพราะยุคนี้คือไมโครคอนเน็กชันแต่แน่นอนค่ะเงินจำนวนมากมากับผู้คนจำนวนมากแต่ก่อนที่จะเกิดเป็นผู้คนจำนวนมากนำเงินจำนวนมากมาให้คุณมันต้องเกิดจากผู้คนจำนวนหนึ่งจำนวนใดก่อนแล้วถูกขยายผลออกไปคิดตามครูรุ้งค่ะว่าสิ่งที่ครูรุ้งพูดใช่หรือไม่ประเด็นนี้ชัดเจนไหมคราวนี้จะพูดภาษาชาวบ้านเลยพูดภาษาบ้านๆเลยเธอฉันไม่ต้องพลิกแพงคำพูดเยอะหมายถึงว่าไม่ต้องแปลคำพูดตรงไปตรงมาคือว่ายุคนี้คุณไม่ต้องใช้ต้นทุนเงินแต่ใช้ต้นทุนใจอยากรวยใช่ไหมอยากรวยจริงๆหรือเปล่าล่ะอยากสำเร็จจริงๆหรือเปล่าล่ะอะไรที่เป็นแรงขับเคลื่อนอะไรที่เป็นต้นทุนใจของคุณล่ะอะไรกันล่ะคุณมีเพนพอยต์จุดเจ็บจุดเปลี่ยน turning point อะไรในชีวิตของคุณล่ะที่ทำให้คุณอยากประสบความสำเร็จอยากมีเงินถ้าสิ่งนั้นมันใหญ่กว่าเงินมันไม่ต้องใช้เงินเอาคำถามขึ้นอีกทีนึงค่ะเอาคำถามขึ้นอีกทีค่ะแอดมินฟังครูรุ้งให้ดีนะคะคำพูดนี้มันเป็นสัจธรรมค่ะคำพูดนี้มันเป็นสัจธรรมค่ะคุณสามารถเอาไปถ่ายทอดต่อสอนทีมงานสอนคนของคุณต่อคุณสามารถเอาสิ่งนี้เนี่ยไปโคชชิ่งคนต่อครูพูดแบบนี้ดีกว่าเราหลายคนมีทีมงานใช่ไหมคะเราหลายคนมีทีมขายใช่ไหมคะเราหลายคนมีลูกน้องใช่ไหมคะเราหลายคนมีผู้ใต้บังคับบัญชาของเราใช่ไหมคะเราหลายคนเป็นเจ้าของกิจการใช่ไหมคะเราทำงานกับพาร์ทเนอร์ธุรกิจของเราใช่ไหมคะฟังครูรุ้งให้ดีค่ะหรือแม้แต่กับตัวเราในตอนนี้เช่นเดียวกันเราอยากจะไปต่ออยากจะสำเร็จสูงสุดกว่านี้นะคะฟังคำนี้ของครูรุ้งให้ดีค่ะโค้ดโอบอก1933แชร์ลูกโอบอกโคตรแพงเลยค่ะแม่ฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะอะไรที่ทำให้คุณอยากรวยคะอะไรที่ทำให้คุณอยากสำเร็จคะแล้วคุณไม่มีเงินแต่ถ้าสิ่งที่ขับเคลื่อนคุณสิ่งที่เป็นจุดเจ็บในใจคุณสิ่งที่เป็นแรงปรารถนาอันแรงกล้าในใจของคุณถ้ามันรุนแรงพอถ้ามันชัดเจนพอถ้ามันสั่นสะเทือนหัวใจคุณมากพอคุณไม่ต้องใช้เงินค่ะเพราะสิ่งนี้มันรุนแรงกว่าเงินทุกจำนวนค่ะชัดเจนไหมคะชัดเจนไหมคะโซสดายลูกๆจากกัมพูชาสวัสดีค่ะนะคะครูจิ๊บเพิ่งเข้ามาครูจิ๊บดานิตาแชร์เลยนะคะอ๋อโอเคคิมฮวยเพิ่งเข้ามาแชร์เลยคิมฮวยกดปุ่มแชร์เป็นไหมคะคุณคิมฮวยมือถือหน้าจอเป็นอย่างนี้ใช่ไหมปุ่มแชร์มันจะขึ้นซ้ายมือปุ่มแชร์เขียนว่าแชร์กดปุ่มปุ๊บแล้วแชร์ไปที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยคุณกิมฮวยนะคะใครที่แชร์ไม่เป็นนะปุ่มแชร์อยู่ซ้ายมือหน้าจอของเราหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาดูไลฟ์ครูรุ้งมันจะเขียนว่าแชร์ไอ้กดปุ่มนี้แหละกดปุ่มแชร์ปึ้งนะคะพอจิ้มปุ๊บไปที่มันจะให้เลือกว่าเขียนโพสต์แชร์ไปที่กลุ่มคัดลอกลิงก์กดไปที่เขียนโพสต์เลยแล้วเขียนโพสต์สุดยอดคำเดียวก็ได้ครูรุ้งมาแล้วไลฟ์นี้เดือดอะไรก็ได้ตื่นเต้นอะไรก็ได้แล้วก็กดแชร์ปึ้งไปเลยโอเคมั้ยแชร์กดปุ่มแชร์นะคะอ่ะชัดเจนมั้ยคะใช่ค่ะความต้องการของคุณหัวใจของคุณแม่งรุนแรงกว่าต้นทุนทุกชนิดค่ะเงินมันจะมาสู้ใจได้ไงวะแล้วใจที่มันชัดเจนไม่ต้องมีเงินสักบาทก็สำเร็จได้ในโลกออนไลน์แต่โลกออฟไลน์อันนี้ก็คือไม่ถนัดครูเชี่ยวชาญออนไลน์โอเคไหมในโลกออฟไลน์ก็อาจจะทำได้แต่ครูสอนในสิ่งที่ตัวเองถนัดและเชี่ยวชาญคือออนไลน์โอเคไหมครูไม่ถนัดสร้างเงินจากออฟไลน์โอเคไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้ขอพูดในบริบทของออนไลน์ค่ะโอเคนะชัดเจนนะโอเคค่ะต้นทุนใจรุนแรงกว่าต้นทุนทุกชนิดค่ะต้นทุนใจรุนแรงกว่าต้นทุนเงินค่ะวันนี้เคลียร์แล้วไหมคะเคลียร์ไหมคะเคลียร์ไหมคะนกบอกจริงค่ะเงินสู้ใจไม่ได้แน่นอนค่ะคนนี้เป็นเจ้าของธุรกิจส่งปลาเค็มเจ้าใหญ่นะคะ
โอเคนะคะชัดเจนนะคะโค้ดโอบอก 3,000 แชร์ได้เล่าแม่สอนรัวขนาดนี้นะคะอ่ะจะพูดภาษาคนให้มันแบบไม่ต้องแปลความอีกไม่ต้องตีความเอาแบบชัดเจนไปเลยครูจะเข้าวิธีการแล้วนะเมื่อกี้คือวิธีคิดเดี๋ยวหลายคนจะบอกว่าครูรุ้งเอาวิธีการแม่นๆมาเลยดิเอาวิธีการแบบจับต้องได้มาดิครูพูดแบบนี้หนูจับต้องไม่ได้จับต้องได้ใช่ป่ะเมื่อสักครู่นี้คุณต้องตอบตัวเองให้ได้อะไรเหรอที่มันขับเคลื่อนคุณอยากให้คุณรวยอะไรที่ขับเคลื่อนคุณอยากให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นพ่อแม่คุณไหมตัวคุณไหมลูกคุณไหมเจ้าหนี้ไหมหนี้กองโตไหมหนี้บัตรเครดิตไหมหรือโควิดที่กำลังจะมาไหมหรือหน้าที่การงานที่มันสั่นคลอนมันไม่มั่นคงแล้วหรือธุรกิจประจำธุรกิจที่ทำอยู่ที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงจากสภาพเศรษฐกิจที่เอฟเฟกต์จากโควิดไหมรู้ให้แน่ชัดว่าอะไรคือต้นทุนที่สำคัญกว่าเงินไอ้สิ่งนั้นน่ะรุนแรงกว่าเยอะและมีมูลค่ากว่าเงินเยอะรู้แล้วนะทีนี้รู้แล้ววิธีการก็คือโพสต์ขายของเงินจะมาจากไหนเงินมาจากค้าขายคนจีนแม่งรวยตอนนี้ประเทศมหาอำนาจที่เงินสะพัดมากที่สุดคือประเทศจีนไหมคะยอมรับกันไหมคะรู้ข้อมูลตรงกันหมดถูกไหมคะไม่มีใครมาเต้าข่าวถูกต้องไหมคะสหรัฐอเมริกาธุรกิจล่มแล้วค่ะยุโรปธุรกิจล่มสลายมานานแล้วค่ะค่าเงินคุณรู้อยู่แล้วตอนนี้ว่าค่าเงินมันเป็นยังไงผันผวนมากและค่าเงินต่ำมากแต่คุณรู้อยู่แล้วไม่สามารถเต้าข่าวได้ทุกคนรับรู้ตอนนี้ประเทศที่เงินสะพัดประเทศที่ Crazy Rich Asian เคยดูหนังเรื่องนี้ปะประเทศที่แบบว่าเงินแบบใช้เงินเป็นเบี้ยเลยอะคือประเทศจีนตอนนี้ถูกไหมแล้วคนที่สร้างเงินมากที่สุดคือคนจีนคนจีนทำอะไรคะค้าขายเคยได้ยินว่าคนจีนรวยจากอาชีพรับราชการไหมเข้าใจตรงกันเปล่าเนี่ยเรากำลังพูดเรื่องค้าขายถ้าวันนี้อยากรวยเท่านี้อยากสำเร็จเร็วที่สุดแบบมือเปล่าคืออาชีพค้าขายครูมิบังอาจจะโกหกพวกเราได้และการค้าขายไม่ใช่ค้าขายเฉพาะสินค้าโอ้นะคะปีนี้ลูกศิษย์ครูรุ้งรวยว่ะถ้าเกิดติดตามเพจครูรุ้งทุกวันเมื่อวานสอนทักษะเศรษฐีปี2021วันนี้ก็สอนหาเงินอีกโอ้ครูบอกเลยลูกศิษย์ครูรุ้งปี2021คุณเกาะเทรนด์ของเพจนี้ให้ดีแล้วคุณจะเปลี่ยนพลิกเศรษฐกิจการเงินในมือคุณเงินในบัญชีคุณแน่นอนครูฟันธงค่ะแล้วตั้งใจฟังครูให้ดีทุกไลฟ์ตั้งใจถ่ายทอดค่ะแชร์ค่ะแชร์เลยค่ะจริงค่ะคนจีนรวยเพราะค้าขายดังนั้น mindset คุณจะต้องไม่รังเกียจอาชีพค้าขายต้องไม่รังเกียจการค้าการขายแต่ถ้าคุณกลัวการขายฟังครูรุ้งค่ะใครในที่นี้กลัวการขายพิมพ์เลยค่ะว่ากลัวพิมพ์เลยลูกไม่ต้องเกรงใจครูรุ้งจะได้รู้ว่าครูรุ้งกำลังสื่อสารกับพวกเราแบบสื่อสารตรงไปตรงมาช่วยพวกเราปลดล็อกปลดแอกออกจากใจพวกเราได้จริงๆค่ะในที่นี้เรารู้เข้าใจตรงกันแล้วคนจีนรวยที่สุดตอนนี้แล้วคนจีนทำอาชีพอะไรคนจีนค้าขายพวกเรารู้ข้อมูลตรงกันค่ะทุกวันนี้ของแบรนด์เนมลักชัวรี่แบรนด์ต่างๆ High Brand Premium Brand High End ทั้งหลายที่ราคาขึ้นแสนจนเป็นหลักล้านจนเป็นหลัก10ล้านตอนนี้กลุ่มผู้บริโภคคนจีนมีกำลังซื้อสูงสุดแม้แต่กลุ่ม High Jewelry กลุ่ม High Jewelry กลุ่ม High Luxury Brand Name กลุ่มคนที่มีอำนาจซื้อสูงสุดตอนนี้คือกลุ่มคนจีนค่ะโอเคไหมคะเอาละค่ะมาค่ะไปต่อค่ะสวัสดีคนที่เพิ่งเข้ามาทุกคนเลยแชร์เลยนะคะใครที่กลัวการขายนี่เมื่อคุณรู้แบบนี้แล้วพิมพ์ได้เลยครูจะได้ปลดล็อกครูได้รู้ว่าครูสื่อสารกับลูกศิษย์อยู่ตรงประเด็นไหมกลัวค่ะฟาริดะบอกค่ะคุณละมุนบอกรักการขายเยี่ยมค่ะคุณมิ้นบอกกลัวค่ะน้องแดงบอกกลัวค่ะคุณเพชรกลัวค่ะหน้าหน้ากลัวค่ะพิมพ์เลยเราต้องคุยกันแบบตรงไปตรงมาไม่อย่างนั้นคนเป็นครูมันก็ช่วยเหลือไม่ได้จริงไหมพิมพ์มาเลยค่ะเราจะได้คุยกันเลยค่ะครูอิสรีบอกหนูรักการขายมากครูแพรจากคนที่กลัวและไม่ชอบการขายวันนี้รักการขายสุดหัวใจยิ่งจำวันแรกที่แม่บอกได้ค่ะเยี่ยมค่ะใครกลัวพิมพ์กลัวค่ะกลัวการขายพิมพ์มาค่ะโอเคค่ะเยี่ยมมากขอบคุณค่ะรักการขายหลายคนเลยตรงนี้เยี่ยมมากหัวใจที่รักการขายของคุณคุณมาฟังเทคนิคสลายพลังลบด้านการเงินวันนี้คุณจะขึ้นลิฟต์เลยค่ะวันนี้คุณจะขึ้นลิฟต์ไม่ใช่3ชั้นนะคะขึ้นลิฟต์แม่ง10ชั้นค่ะวันนี้โอ้โห
ใครบางคนฟังไลฟ์นี้อาจจะขึ้นลิฟต์แม่งตึกสูงสุดยอดตึกเลยก็ได้ค่ะเอาครูพูดจริงๆวันนี้ตั้งใจฟังให้ดีค่ะนะเตตติยาเออโอเคค่ะอ่ะส่วนใหญ่รักการขายงั้นเราก็ไม่ต้องปลดล็อกรอเล่นครูอิสรีบอกแชร์อีกสิจ้าไลฟ์นี้ช่วยคนได้มากเลยจ้าโอเคค่ะกลัวค่ะคุณกรุณาสร้อยมีบอกโอเคค่ะอ้าวพิมพ์มาเลยนะคะโอเคถ้าคุณกลัวการขายถ้าคุณกลัวการขายคุณต้องขายแบบไม่ขายคุณรู้โจทย์มาแล้วนี่โจทย์คือคนจีนแม่งรวยที่สุดตอนนี้คนจีนทำอะไรวะคนจีนค้าขายกูหลีกเลี่ยงการค้าขายไม่ได้แต่กูกลัวการขายงั้นกูต้องขายไงแต่กูกลัวจะขายแบบไหนคำตอบคือคุณต้องขายแบบไม่ขายเพื่อดูแลหัวใจตัวเองค่ะถ้าคุณเจอคนที่สมมตินะใครสอนคุณขายแล้วคุณบอกกลัวการขายกลัวการขายแล้วเขาบอกคุณว่าไม่ได้มึงต้องขายไปกันแล้วลูกเปิดตูดแนบยังไงเขาก็ไม่ขายถ้าคุณรู้กลัวการขายแล้วคุณมาบอกว่ากลัวยังไงมึงก็ต้องขายถ้ามึงอยากรวยก็กูกลัวการขายเราต้องจ่ายยาให้ถูกโลกฟังครูให้ดีหลายคนโคชชิ่งลูกทีมเทรนนิ่งลูกทีมเทรนนิ่งลูกน้องเขาบอกกลัวการขายมึงบอกไม่ได้มึงต้องขายไงเพราะมึงต้องรวยมึงต้องปลดหนี้งั้นกูยอมเป็นหนี้กูยอมจนกูกลัวการขายทางออกคือถ้ากลัวการขายแต่รู้ว่าก็การขายทำให้รวยจงขายแบบไม่ขายเก็ตยังต่อให้คนที่รักการขายเขายังขายแบบไม่ขายเลยจ้ะแม่เจ้าพระคุณทูลหัวครูอิสรีครูหนึ่งสุรภาโค้ชโอไกนาเดียครูปาติสครูนุ้ยใครอีกอ่ะเยอะแยะมากศิษย์เอกของครูทั้งหลายทุกวันนี้เขาโคตรรักการขายแต่เขายังขายแบบไม่ขายเลยค่ะโว้ครูรุ้งแล้วครูพูดมาสองทศวรรษแล้วล้อเล่นนะคะไม่นานขนาดนั้นนะคะครูพูดมาตลอดขายแบบไม่ขายแม่งเซียนเซียนตัวจริงคือขายแบบไม่ขายแล้วถ้าไม่สะดวกใจจะขายก็จงขายแบบไม่ขายขายแบบไม่ขายทำไงคะครูรุ้งคุณก็ไม่ต้องตั้งตัวเป็นแม่ค้าสิคะจะได้ไม่ต้องมีลูกค้าจะได้ไม่ต้องเรียกกิจกรรมของคุณว่าการขายจงเป็นเพื่อนกับผู้คนสิคะเพื่อนแปลว่าอะไรนี่สเต็ปแรกคือเพื่อนนะจ๊ะสเต็ปถัดไปคือครอบครัวจงเป็นเพื่อนกับผู้คนวงเล็บจงเป็นเพื่อนกับลูกค้าอย่าเป็นแม่ค้ากับลูกค้าจะได้ไม่ต้องรู้สึกว่ากูกำลังขายในเมื่อกูกลัวการขายจงเป็นเพื่อนกับผู้คนจงเป็นเพื่อนกับลูกค้าเมื่อวานครูลุงก็พูดแล้วนะไมโครคอนเน็กชั่นสายสัมพันธ์ระดับเล็กที่สุดในห่วงโซ่สายสัมพันธ์มันคือการเป็นเพื่อนมันคือครอบครัวเมื่อไหร่ที่คุณมีชีวิตอยู่ใน Facebook YouTube TikTok IG แล้วคุณล้ำสเต็ปเป็นเพื่อนกับผู้คนไม่ใช่แค่แม่ค้ายอดขายคุณแม่งจะมหาศาลขนาดคนขายเก่งๆยังขายแบบไม่ขายเลยแล้วคุณกลัวการขายคุณจะไปบ้าวิ่งชนทำไมเลี่ยงมันซะจงทำตัวเป็นแบบดั่งสายน้ำน้ำเวลาเจอโขดหินแม่งไม่ชนครับเลี้ยว
แล้วไหลไปเบาๆ flow like a river flow like a river สายน้ำเจออะไรไม่เคยชนเปี้ยงไหลตามซอกหินหินก้อนใหญ่ขนาดไหนสายน้ำไม่เคยปะทะไหลลัดเลาะเข้าใจที่ครูรุงพูดถ่ายทอดทุกคนเข้าใจส่งดาวมา50ดวงเดี๋ยวครูขอบคุณย้อนหลังครูแคปไว้แล้วคุณลัคกี้เก็ทที่ครูพูดเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้ตั้งธงเลยฉันไม่ขายแต่ฉันจะเป็นเพื่อนกับผู้คนและสเต็ปถัดไปฉันจะเป็นเหมือนคนในครอบครัว once ว่าคุณเป็นคนในครอบครัวคุณถึงจะเป็นแม่ทีมที่เป็นที่รักยิ่งของลูกทีมเมื่อไหร่ที่คุณเป็นแม่ทีมประเภทหัวหน้าสั่งไม่มีใครอยู่กับคุณค่ะเปิดตูดหนีหมดเลยค่ะแม้แต่คุณจ่ายเงินเดือนให้เขานะแม้แต่คุณเป็นนายจ้างนะมีศักดิ์และสิทธิ์นะแต่ถ้าคุณไม่เป็นครอบครัวกับเขาวันหนึ่งมันมีคนจ่ายหนักกว่าคุณเขาก็เปิดตูดหนีคุณว่าสิ่งที่ครูรุ่งพูดจริงไหมคะถูกต้องไหมคะคำนี้สำคัญมากนะจงเป็นเพื่อนกับผู้คนและรีบเปลี่ยนสถานะตัวคุณเองสร้างความผูกพันสร้างความรู้สึกอันดีต่อกันแล้วขยับสถานะคุณเป็นคนในครอบครัวเขาซะคนเป็นเพื่อนคือยังไงทักทายพูดคุยอยู่บนโลกออนไลน์สัมพันธ์แบบไมโครคอนเนคชั่นโคตรสร้างง่ายกดไลค์กดหัวใจรัวๆตามไปดูชีวิตเขาคอมเมนต์เขาสักนิดนึงเขาลงรูปลูกบ่อยๆอ๋อรู้แล้วลูกอ๋อคนนี้เป็นแบบมนุษย์แม่รักลูกเขาลงเขาพูดถึงชื่อลูกเขาลูกคนโตชื่อหรูลูกคนรองชื่อตีชอบแบบถ่ายรูปลูกอวดลูกคนอวดลูกมนุษย์บนโซเชียลอวดผัวอวดลูกอวดรวยอวดความสำเร็จคือดีหมดนะคะครูบอกก่อนว่าการอวดเหล่านี้ดีหมดถ้าคุณมีจิตตั้งต้นจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนดีหมดแต่ถ้าจิตตั้งต้นของการอวดคือข่มเหงคนอื่นเกทับคนอื่นกดคนอื่นใหกระจอกตัวเล็กถ้าการอวดของคุณมีจิตตั้งต้นแบบนั้นมันไม่ได้เป็นประโยชน์กับใครแต่ถ้าการอวดลูกอวดผัวอวดรวยอวดความสำเร็จจิตตั้งต้นของคุณปรารถนาจะเป็นแรงบันดาลใจเป็นสิ่งดีค่ะสิ่งที่คุณมีมันเป็นดาบสองคมมันขึ้นกับจิตตั้งต้นถ้าคุณใช้มันในแง่บวกมันจะมีอนุภาพทะลุทะลวงมหาศาลดุจดั่งสาตราวุธค่ะโอ้นี่พูดชัดเจนไหมคะเนี่ยวันนี้พูดชัดเจนทุกถ้อยคำนะคะชัดเจนทุกถ้อยคำนะคะโกลัญญามาแล้วแชร์ยังจ้าเพศสัตว์ติ๊กแชร์ยังจ้าเพราะฉะนั้นจะเริ่มต้นธุรกิจแบบไม่มีเงินเริ่มต้นที่ยังไงต้นทุนใจแล้วก็ต้นทุนสายสัมพันธ์มันมีมูลค่ามากกว่าต้นทุนเงินรีบไปเรียกทีมมาฟังเร็วใครค้าขายใครทำมาค้าขายใครเป็นแม่ทีมใครเป็นเจ้าของธุรกิจใครเป็นเจ้าของแบรนด์ไปเรียกลูกทีมคุณมาเรียนรู้มาฟังด่วนค่ะอย่าฟังไว้คนเดียวค่ะคุณถ่ายทอดแบบครูรุ่งได้ไหมไม่ได้อย่าหวงวิชาไปเรียกลูกทีมคุณมาฟังเมื่อวานครูเข้าไปเทรนในแบรนด์ครูแบรนด์ลิเชสเมื่อวานครูบอกลูกๆในทีมครูว่าแม่ตั้งใจสอนที่หน้าเพจเลยไลฟ์เมื่อวานครูไม่ได้กักไว้เลยครูตั้งใจสอนลูกศิษย์ทุกแบรนด์ทุกอาชีพทุกคนทุกหน่วยงานวันนี้อีกเช่นกันเมื่อวานครูสอนจบหน้าเพจครูไปสอนต่อในกลุ่มดีลเลอร์แบรนด์ลิเชสครูบอกทุกคนบอกว่าเฮ้ยไปให้ทีมงานฟังนะเมื่อวานนี้ไอ้ไลฟ์เมื่อวานนี้สิ่งที่ครูสอนครูบอกเลยลูกๆในแบรนด์ลิเชสครูว่าแม่เองกูเก็บไม่ได้แม่ตั้งใจจะให้ทุกคนสิ่งที่เมื่อวานครูสอนถ้าครูกักไว้เก็บไว้สอนเฉพาะแบรนด์ลิเชสได้ไหมคำตอบคือได้แต่ครูบอกไม่ใช่ครูสวมหมวก2ใบใบหนึ่งคือครูของทุกคนอีกหมวกอีกใบคือเจ้าของแบรนด์ลิเชสดังนั้นถ้าครูสวมหมวก2ใบครูต้องทำหน้าที่ให้ครบรอบด้านคุณว่าจริงไหมวันนี้อีกเหมือนกันสิ่งที่ครูมาสอนมาบอกมันไม่ใช่
มันไม่ใช่เก็บไว้สอนคนในแบริเชตเท่านั้นมันมีไว้สำหรับทุกๆคนที่เป็นลูกศิษย์ครูรุ้งมันมีสำหรับทุกๆคนที่เป็นกัลยาณมิตรของครูรุ้งเพราะฉะนั้นอย่าหวงมันไว้ส่งต่อแบ่งปันแท็กเรียกเพื่อนเรียกทีมเข้ามารู้สิ่งนี้มันจะได้เจาะใจถึงใจแล้วเขาจะได้มีทิศทางในการสร้างความสำเร็จที่ถูกต้องชัดเจนในธุรกิจหน้าที่การงานในสินค้าในแบรนด์ที่เขาทำอยู่ครูพูดชัดเจนนะคะครูเค้กบอกสอนแพงมากจริงค่ะจิตอ่ะเก็ตนะไปต่อนะคะสุดยอดแห่งการแบ่งปันค่ะคุณสิริจันยาบอกถูกต้องค่ะนี่คือจิตตั้งต้นของครูและครูทำสิ่งนี้แบบที่พูดจริงๆค่ะนะคะอ่ะโอ้คุณณัฐนุชบอกน้ำตาไหลใจเย็นๆโอเคโอเคเดี๋ยวสอนต่อ Love you นะณัฐนุชโอเคนะคะคุณเพ็ญพรรคบอกรักใจแม่นะคะมาค่ะต่อค่ะนะคะดังนั้นจึงได้ดาวมาอีก50ดวงนะคะจากคุณยานชยาพัฒน์สิงห์โชติปัญญาค่ะโอเคค่ะแชร์4รอบแล้วคุณจริยาขอบคุณคุณมากขอบคุณใจคุณมากๆขอบคุณใจคุณมากนะคะอ่ะโอเคไปกันต่อไหมไปกันต่อนะคะโอเคไปกันต่อค่ะเราถึงไหนกันแล้วเมื่อสักครู่นี้เมื่อกี้ถึงไหนแล้วคะพี่หมิวย้อนกลับไปฟังสิลูกเมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วนะคุณอิสรีบอกรักแม่ขอบคุณแม่อิสรีเมื่อกี้แม่สอนถึงไหนแล้วลูกลูกเป็นคนที่มีหน่วยความจำเป็นเลิศที่สุดนะคะโอเคไปเรียกลูกทีมมาฟังเพราะครูพูดเรื่องอะไรได้ดาวอีก100ดวงคุณอัญญาระหว่างครูนึกไม่ถึงนะคะให้ไหลไปตามน้ำถูกต้องระหว่างครูนึกไม่ถึงแชร์เพิ่มสายสัมพันธ์พี่โอบอกจำได้ขอบคุณพี่โอมากนะคะต้นทุนสายสัมพันธ์วันนี้คุณทำมาค้าขายในโลกออนไลน์คุณจะปลาเค็มมาขายคุณจะเอาปลาหมึกมาขายคุณจะเอาไข่เค็มชัยยามาขายคุณจะเอากระเป๋ามาขายคุณจะเอาผ้าพันคอมาขายคุณจะเอาเงาะโรงเรียนมาขายมายงชิดมาปรางหวานอะไรของคุณมาขายก็ได้วันนี้คุณจะขายใครถ้าคุณไม่สร้างลูกค้าต่อให้วันนี้คุณจับเสือมือเปล่าพูดตรงไปตรงมาเลยไม่มีต้นทุนสักบาทเอารูปสินค้ามาโพสต์อย่างแบรนด์ครูอย่างเงี้ยแบรนด์ครูมีการเปิดรับตัวแทนที่ไม่ต้องสต็อกสินค้ามีตัวแทน2แบบแบบไม่ต้องสต็อกสินค้าเลยเริ่มต้น900บาทได้กาแฟไปเท่าไหร่ได้กาแฟไปมูลค่า 1,500 จ่าย900ได้ 1,500 ได้กาแฟไป3กล่องได้กำไรเริ่มต้น900บาทเข้ากลุ่มเอารูปภาพเอาคลิปสั้นเอารีวิวของแบรนด์มาโพสต์รับออเดอร์ได้เลยไม่ต้องสต็อกสินค้ากับตัวแทนแบบสต็อกสินค้าคือเริ่มต้น 9,000 บาทหลังจากนั้นกลับมาซื้อสินค้าแค่ชิ้นเดียวก็ได้ราคาส่งเลยก็ได้ราคาตัวแทนเลยก็เริ่มต้น2แบบอันนี้คือแบรนด์ครูรุ้งแต่ถ้าคุณบอกว่าจะไม่เริ่มต้นด้วยเงินเลยไม่เอาเงินเลยจะจับเสือมือเปล่าเลยก็ไปเอาอะไรก็ได้ที่คุณอยากขายผ้าพันคอไข่เค็มเงาะโรงเรียนมะปรางหวานมะม่วงเบาถูกไหมกะปิหวานแพมเพิร์สกางเกงในเด็กกางเกงในผู้ใหญ่ถูกไหมหม้อชามลำไหแก้วกาแฟอะไรก็ได้ไปเอารูปมาโพสต์ขายก็ได้จริงไม่จริงคุณพูดถูกไหมครูพูดถูกไหมแต่แล้วลูกค้าคุณจะซื้อคุณได้ยังไงถ้าคุณไม่มีต้นทุนเรื่องสายสัมพันธ์กับผู้คนต่อให้มีสินค้าต่อให้ไม่มีสินค้าสิ่งที่ไม่น่ากลัวไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องเงินจ้ะที่รักจ๋าเฮลโลทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องเงินบางคนมีเงินมากมายสต็อกสินค้าเยอะแยะขายไม่ได้มีถมไปเพราะอะไรเพราะไม่สร้างฐานลูกค้าโหวันนี้สอนแพงที่สุดแพงในแพงสร้างสายสัมพันธ์ก่อนสิ่งที่แม่งมีมูลค่าสูงกว่าเงินคือตัวคุณคือการสร้างไมโครคอนเนคชั่น
โอ้ยครูอ้อมบอกแพงสอนโคตรแพงอ้อมแชร์ขึ้นเพจลูกหรือยังที่รักวันหลังต้องหาคนมาช่วยชงสเตลล่าให้แล้วล่ะหมิวดีไหมลูกพี่หมิวเข้ามาเฟรมมาชงสเตลล่าให้แม่ต่อไปนี้ด่วนสวยด้วยมาโชว์ตัวหน่อยวันนี้ ชงลูกชงหนูมายืนชงสเตลล่าสวยๆข้างแม่เลยลูกลูกสาวมานี่ นะคะอ้าวให้เห็นเขาด้วยสิพี่ไอ้ไม่ติดจอแม่คนเดียวนะคะโอ้ยแม่โค้ดโอบอกโอ้ยแม่โอ้ยแพงไหมโอครูสอนบัตรนี้บัตรเดี๋ยวนี้บัตรนี้โทษนะลูกบางครั้งครูรู้สึกว่าครูใช้ภาษาเก่าโบราณมากหนูครูเคยคงเกิดมานานแล้วล่ะลูกครูพยายามแบบจะพยายามพูดจาให้มันเป็นภาษาคนรุ่นใหม่บางครั้งรู้สึกทำไมครูใช้ภาษาเก่าจังวะทำไมครูใช้ภาษาโบราณจังวะบัตรเดี๋ยวนี้ค่ะบัตรเดี๋ยวนี้ขอบคุณมากค่ะนะคะอาหมิวสอนแบบนี้บัตรเดี๋ยวนี้มันต้อง 5,000 แชร์แล้วป่ะไอ้ใช่ไอ้คิดว่าไงที่พี่พูดเนี่ยบัตรเดี๋ยวนี้มันต้อง 5,000 แชร์แล้วป่ะโอ้ยไปต่อนะครับแชร์เลยค่ะเอาล่ะแชร์เองนี่เหรอวะสอนเองแชร์เองนะคะรุ่นนี้แล้วเพราะว่าถ้าครูแชร์ลูกศิษย์ครูทุกคนนิ่งดูดายไม่ได้อยู่แล้วลูกเราทำลูกศิษย์ก็ทำเคียงบ่าเคียงไหลไปกับเราอ่ะวันนี้ไม่สนใจเลยนะอย่ามาคุยเรื่องเงินอย่ามาคุยเรื่องต้นทุนอย่าคุยคันซอกคอโห้ยครูลุงคันซอกคอคุยเรื่องมีลูกค้าแล้วหรือเปล่าดีกว่าเหนือกว่าคุยว่าไม่มีเงินลงทุนขายของคุยกันเรื่องมีลูกค้าก่อนดีกว่าถ้านักธุรกิจคนไหนสอนคุณว่ามึงมาเอาเงินมามึงลงทุนก่อนเลยมึงเริ่มต้นด้วยเงินเท่านั้นใจเย็นที่รักครูรุ้งจะพูดความจริงยุคนี้มีลูกค้าสำคัญที่สุดถ้ามีลูกค้าก่อนจะขายสินค้าอะไรก็ย่อมได้ก็มาอีกภาษาโบราณมากฟังครูให้ดีนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดเรื่องเงินกับครูคุณเข้าใจโลกใบนี้น้อยเกินไปแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ครูให้คุณทำวิชาสำคัญคือเฮ้ยนี่ยังไม่สอนสลายพลังลบเลยนะเดี๋ยวสอนเทคนิคสลายพลังลบด้านการเงินอีกดังนั้นสิ่งที่ครูจะให้คุณคือไปสร้างไมโครคอนเนคชั่นไปสร้างสายสัมพันธ์ไปสร้างลูกค้ากลัวการขายก็จงขายแบบไม่ขายการขายแบบไม่ขายก็คือการเริ่มต้นจากสายสัมพันธ์การเป็นเพื่อนกับผู้คนขยับจากการเป็นเพื่อนสู่การเป็นครอบครัวคุณเป็นครอบครัวกับเขาได้เมื่อไหร่เขาจะมาเป็นมากกว่าลูกค้าของคุณเขาจะเอาตัวเอาใจมาฝากคุณไว้เหมือนที่วันนี้ครูอ้อนมาฝากตัวฝากใจกับไกด์นาเดียที่เป็นแม่ทีมเพราะเขารู้สึกว่าไกด์นาเดียให้มากกว่าการเป็นแม่ค้าให้มากกว่าการเป็นเพื่อนแต่ให้ความเป็นครอบครัวลูกศิษย์หลายคนเข้ามาในแบรนด์ลิเชสของครูรุ้งเพราะรู้สึกเขาเป็นครอบครัวกับครูรุ้งเก็ตยังเพราะฉะนั้นวันนี้ครูให้คีย์สำคัญกับทุกคนทุกแบรนด์ทุกธุรกิจเมื่อไหร่ที่คุณกลายเป็นครอบครัวกับลูกค้าของคุณไม่ต้องขายค่ะไม่ต้องขายเวลาที่คุณถามเขาว่ากินสเตลล่าเป็นไงบ้างเขาจะไม่รู้สึกกับคุณว่าเฮ้ยมึงจะมาล่ายอดหรือเปล่าเนี่ยมึงถามแบบนี้กินสเตลล่าเป็นไงบ้างคือคล้ายๆถามกูว่าสเตลล่าหมดหรือยังหรือเปล่าวะเก็ตยังเวลาคุณมีโปรโมชั่นดีๆคุณไปถามเขาว่าสเตลล่าที่ซื้อไป10กล่องหมดหรือยังคะพี่ลุงขาที่พี่ลุงซื้อสเตลล่าจากหนูไป10กล่องคราวที่แล้วหมดหรือยังคะถ้าเขาไม่รู้สึกว่าคุณเป็นเพื่อนหรือเป็นคนในครอบครัวเขาจะรู้สึกขนหัวลุกขนลุกไม่ได้หนาวนะแต่รู้สึกว่ามึงมาล่ายอดกูใช่ไหมคุณเข้าใจที่ครูพูดไหมอะหลายครั้งนะคะที่ลูกค้ารู้สึกขนพองสยองก้าวว่าคุณมาล่ายอดอยากจะเอาเงินเขาเพราะอะไรเพราะก่อนหน้านี้คุณไม่สร้างแต้มต่อไม่สร้างแต้มบุญไม่มีเลยคำว่าสายสัมพันธ์โอ้โหนับวันครูสอนแพงเข้าใจที่ครูพูดไหมฮะ
แต่ถ้าคุณจำได้ว่าวันแรกเขามาซื้อสเตลล่าคุณจำได้ว่าแม่เขาเป็นความดันเบาหวานแม่เขาน้ำหนักตัวเกินแม่เขาเป็นภูมิแพ้หนักมากแม่เขาเป็น SLE คุณจำได้ตั้งแต่วันแรกแล้วคุณขายไปกล่องแรกสินค้าของคุณคุณขายอะไรไปคุณจดจำได้ว่าเขามาซื้อคุณด้วยปัญหาอะไรแล้วคุณติดตามต่อเนื่องถามเขาต่อเนื่องไม่ใช่แม่งขายกล่องนึงแล้วกูหายเลยขาย10กล่องแล้วหายเลยขาย20กล่องแล้วหายไม่ใช่ติดตามตั้งแต่แรกถามเขาตั้งแต่แรกความรู้สึกที่คุณให้ใจคนแบบเพื่อนคุณมีเพื่อนไหมล่ะมีเพื่อนมันคุยกันยังไงคุณคุยกับลูกค้าคุณแบบนั้นแปลกมากเลยอ่ะแม่ค้าพ่อค้าเวลาทำมาค้าขายลืมไปเลยอ่ะตั้งแง่ว่าตัวเองคือพ่อค้าแม่ค้าแล้วตั้งว่าเขาแม่งคือลูกค้าแต่สิ่งที่เป็นมูลค่าสูงสุดในทุกธุรกิจคือความเป็นเพื่อนเปล่าคือสายสัมพันธ์เปล่าคือความเป็นครอบครัวเปล่าโอ้นี่สอนแพงมากนะครูบอกเลยวันนี้ใครทำธุรกิจนะโชคดีมากทำออนไลน์ไม่ทำออนไลน์ขายประกันขายรถยนต์ขายอะไรก็เถอะขายแท้งน้ำขายเครื่องกรองน้ำเครื่องสูบน้ำขายกะละมังขายอะไรก็ได้ถ้าคุณค้าขายทำธุรกิจฟังไลฟ์นี้อ่ะโอ้โหวันนี้คุณได้พลังนะครูบอกคุณได้พลังนะจริงไม่จริงอ้าวพี่โอยังไม่ 5,000 แชร์อีกเหรอ อ่ะไม่เป็นไรแม่เครื่องติดแล้วคุณก็แชร์กันไปแล้วกันดิฉันสอนต่อเห็นไหมดิฉันเครื่องติดแล้วคุณก็แชร์กันไปแล้วกันดิฉันไม่เรียกแชร์ตามศรัทธาของคุณนะตามความรักตามความรู้สึกดีๆตามมูลค่าตามคุณค่าที่ดิฉันสอนคุณก็แล้วกันดิฉันไม่เรียกแชร์แล้วเอ้าสอนต่อเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะครูบอกคุณแค่นี้เลยเท่านี้นะคุณกดไลค์กดคอมเมนต์กดรูปเขาทักทายเขาพูดคุยกับเขาก่อนคุณไม่ต้องขายเลยค่ะเพราะคุณคือเพื่อนเขาแล้ววันหนึ่งที่คุณมีของมีผลิตภัณฑ์ดีๆวันหนึ่งที่คุณประกอบสัมมาอาชีพบนโลกออนไลน์สายสัมพันธ์เหล่านั้นจะกลับมาเกื้อกูลคุณค่ะแล้วคุณบอกว่าไม่จริงเสมอไปหรอกค่ะครูรุ้งหนูมาขายออนไลน์แล้วเพื่อนหนูมันยังไม่อุดหนุนสักคนเลยค่ะสร้างสายสัมพันธ์ไว้เยอะๆค่ะสร้างแต้มต่อสร้างแต้มบุญไว้เยอะๆแล้วตอนสร้างก็ไม่ต้องสนใจด้วยค่ะว่าวันหนึ่งสิ่งที่กูสร้างไว้กูจะเก็บเกี่ยวกินผลประโยชน์จากสิ่งที่กูสร้างไว้ไม่ต้องคิดค่ะเพราะคนมันเป็นเพื่อนกันมันไม่หวังผลประโยชน์จากกันค่ะวางสภาวะใจในสิ่งที่คุณแต่ละคนทำให้ถูกช่องให้ถูกแรงสั่นสะเทือนแปลกนะเวลาครูสอนอยากได้เงินให้อยากจนตัวเนื้อสั่นไปเลยค่ะแต่ตอนจะไปสร้างมันสร้างเงินให้หยุดคิดถึงเรื่องเงินค่ะเช่นเดียวกันค่ะคุณกำลังสร้างสายสัมพันธ์วงเล็บสร้างฐานลูกค้าแต่ตอนคุณสร้างคุณต้องไม่คิดถึงผลประโยชน์ที่จะเก็บเกี่ยวจากมันค่ะแปลกนะคะโลกมันเป็นแบบนี้ค่ะเวลาที่ตั้งเป้าเป็นเงินแต่ตอนลงมือทำต้องไม่นึกถึงเงินเวลาตั้งเป้าว่าจะไปสร้างสายสัมพันธ์สร้างฐานแฟนสร้างฐานลูกค้าเพื่อหวังว่าวันข้างหน้าจะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์คิดได้นะคะนักธุรกิจทุกคนมันก็คิดได้ค่ะแต่อีตอนลงมือทำต้องไม่ใช่หัวคิดแบบนี้ไปลงมือทำนะคะคุณต้องอินกับความรู้สึกในความเป็นเพื่อนจริงๆค่ะครูคบกับอิสรีคบกับอ้อมคบกับนายตี้คบกับหนึ่งสุรภาคบกับโอคบกับนาเดียเราคบกันเราทำธุรกิจร่วมกันแต่ถ้าคนเหล่านี้ที่ครูพูดชื่อมาแม่งคนเจ๋งๆทั้งนั้นค่ะถ้าเขารู้ว่าคนที่เขาเรียกว่าแม่รุ้งแม่รุ้งแม่งสนใจแต่ธุรกิจเขาก็ไม่เอาครูค่ะเขาก็ไม่อยู่กับครูค่ะการเวลามันเป็นตัวพิสูจน์ค่ะ
วันที่ครูอ้อมเกิดความท้าทายในชีวิตคนที่หลับไม่ลงกินไม่ได้นอนไม่หลับคือครูลุงค่ะไปบ้ากับเขาด้วยยอมรับตัวเองเลยค่ะเพราะอะไรรักเป็นห่วงพอได้สติก็เฮ้ยกูต้องไม่จมกับปัญหาหรือความท้าทายที่เกิดขึ้นกับเขาไม่งั้นกูก็จะเป็นเสาหลักให้เขาไม่ได้แต่หลายสิ่งหลายอย่างถ้าเขารู้ว่าตอนที่เขามีปัญหาชีวิตตอนที่เขาเจอความท้าทายครูลุงแม่งเปิดตูดเพ่นแนบเขาก็ไม่อยู่กับครูค่ะเพราะฉะนั้นคุณเหมือนกันค่ะอยากได้สายสัมพันธ์ค่ะอยากสร้างฐานลูกค้าแต่ตอนทำต้องไม่คิดถึงผลประโยชน์ค่ะคุณต้องอินให้ได้อินเข้าไปในความสายสัมพันธ์ในความเป็นห่วงในความรักในความรู้สึกดีๆเข้าใจที่ครูพูดเนาะเอาละค่ะผ่านค่ะผ่านนะคะเคลียร์ชัดเจนไหมคะเคลียร์นะคะต่อไปครูจะสอนสลายพลังลบด้านการเงินแล้วนะคะพร้อมไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ครูพูดคืออะไรคะยังไม่5,000แชร์อีกเหรอ 3,700 พี่โอบอก เรียกแชร์ดีกว่าเพราะไม่เรียกแชร์แล้วก็ไม่จ่ายหน่วยกิจเลยนะเรียกแชร์ซะหน่อยดีไหมก่อนที่จะไปสอนสลายพลังลบด้านการเงินนะไปต่อยังเพราะฉะนั้นพี่ไอซ์เอาคำถามขึ้นอีกรอบหนึ่งดิเอาคำถามขึ้นจะขมวดปมนิดหน่อยแล้วจะไปเรื่องการสลายพลังลบด้านการเงินแหละนะคะอ้อมลูกไม่ได้ติดหนี้บุญคุณอะไรลูกอย่าคิดว่าเป็นหนี้บุญคุณความรักรักก็คือรักไม่เป็นหนี้บุญคุณที่รักเป็นความปรารถนาดีเป็นความรู้สึกที่มันตีมูลค่าไม่ได้เมื่อมันตีมูลค่าไม่ได้มันจึงไม่มีการติดหนี้อีหนูรีบเปลี่ยนคำพูดหนูอ้อมไม่มีอะไรติดค้างไม่มีอะไรติดหนี้ไม่มีหนี้บุญคุณความรักเขาจะยังถ้าหนูคิดว่ามันติดหนี้บุญคุณแสดงว่าอะไรมันถูกตีเป็นมูลค่าหนูฟังแม่ลูกมันไม่มีคำว่าติดหนี้บุญคุณความรักอะไรเลยลูกอ้อมความรักก็คือความรักไม่มีหน่วยวัดดังนั้นจึงไม่มีหนี้เพราะไม่มีหน่วยวัดว่ามากหรือน้อยหรือเท่าไหร่รักก็คือรักโอเคไหมพี่อ้อมนะคะอ่ะจบใช่ไม่มีหนี้อะไรทั้งนั้นนะคะ อ่ะพร้อมยังพร้อมยังอ่ะเนี่ยสรุปแล้วนะเพราะฉะนั้นวันนี้ครูตอบแล้วลูกตอบด้วยความรักว่าหนูใจเย็นๆแล้วคิดว่าโอเคหนูอยากมีเงินเพราะอะไรหนูไม่มีเงินใช่ไหมแล้วหนูก็คิดว่าทุกอย่างต้องเริ่มต้นที่เงินวันนี้ครูมาบอกชัดเจนนะลูกวันนี้จะขายของออนไลน์จะสร้างธุรกิจออนไลน์จะสร้างเงินไม่ต้องใช้เงินจะสร้างเงินต้นทุนที่สำคัญกว่าเงินคืออะไรสายสัมพันธ์เมื่อกี้บอกกลัวการขายก็ขายแบบไม่ขายซะสร้างสายสัมพันธ์ขยี้อีกนิดได้ไหมสร้างตัวตนขยี้อีกนิดได้ไหมคะขยี้อีกนิดนึงแล้วกันนะคะถ้าคุณกลัวการขายสิ่งที่จะช่วยคุณได้อันนี้เป็นเทคนิคแล้วกันนะครูสอนวิธีการด้วยแล้วกันนะคะอยากให้ครูสอนวิธีการด้วยไหมลูกอยากให้ครูสอนวิธีการด้วยไหมสอนวิธีการด้วยก็คือเท่านี้กลัวการขายเทคนิคสำคัญก็คือออกมาสร้างตัวตนนอกจากคุณไปสร้างสายสัมพันธ์กับผู้คนแล้วนะคะอย่าเอา Facebook หน้าหมาแมวเด็กไก่กานะคะและการ์ตูนไปสร้างสายสัมพันธ์กับคนวันนี้จะทำธุรกิจบนโลกออนไลน์นะคะจะสร้างเงินบนโลกออนไลน์จะสร้างสายสัมพันธ์บนโลกออนไลน์เริ่มจากปรับ Facebook ของคุณให้เป็นหน้าคุณก่อนเขาจะได้รู้จักคุณไม่ใช่เอาหน้า Facebook เป็นการ์ตูนหมูหมากาไก่น้ำตกนะคะภูเขาท้องฟ้าและทะเลนะคะไปเป็นรูปโปรไฟล์คุณแล้วไปเที่ยวกดไลค์คอมเมนต์คนอื่นเขาก็งงนะว่าคุณเป็นใครถูกไหมเอาหน้าคุณนี่แหละนะคะแล้วในขณะที่คุณน่ะจะทำมาค้าขายบนโลกออนไลน์คนอื่นเขาลงรูปครอบครัวลงรูปเพื่อนลงรูปไลฟ์สไตล์ลงรูปแอคทิวิตี้กิจวัตรประจำวันกิจกรรมที่เขาทำกับลูกครอบครัวผัวเมียเขาคุณเองก็ต้องลงรูปตัวคุณเช่นเดียวกันให้มันเป็นมนุษย์ต่อมนุษย์คนต่อคนสื่อสารกันเข้าใจไหมแล้วคุณก็ออกมาสร้างตัวตนคุณผ่านไลฟ์สไตล์ของคุณผ่านการโพสต์ของคุณผ่านคำเขียนผ่านการพูดแต่สิ่งที่มีพลานุภาพมากที่สุดในยุค 5G คือการไลฟ์สดยุคสิ่งนี้ยุคนี้แม่ค้าออนไลน์
นักธุรกิจออนไลน์เศรษฐีปี2021จำไว้ทักษะสำคัญคือการไลฟ์สดหน้ากล้องยุคนี้เครื่องมือที่สำคัญและมีพลานุภาพมากที่สุดที่ต้นทุนเป็น0ต้นทุนเป็น0คือการไลฟ์สดทักษะนี้สกิลนี้จะกินเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะมีมูลค่าและขยายอาณาเขตยังไม่มีที่สิ้นสุดของมนุษย์นับจากนี้เป็นต้นไปการพูดหน้ากล้องการไลฟ์สดการสื่อสารหน้ากล้องการปิดการขายหน้ากล้องคือทักษะที่มนุษย์ยุค 5G ต้องเรียนต้องฝึกต้องทำต้องเรียนรู้มากกว่าทักษะใดๆในผืนปฐพีไม่ต้องไปเรียนทักษะการแพ็คสินค้านะเว้ยไม่ต้องไปเรียนทักษะการสต็อกสินค้านะเว้ยไม่ต้องไปเรียนเขาเรียกอะไรอ่ะสมมติคุณขายสินค้าคุณต้องพูดสรรพคุณสินค้าเป็นใช่ไหมเหนือกว่าการพูดสรรพคุณสินค้าคือไลฟ์สดกินใช้สินค้าตัวนั้นแม่งเลยถูกต้องไหมบอกเฮ้ยเราต้องมีองค์ความรู้ในสินค้าที่เราจะขายสมมติจะขายมือถือจะขายมือถือถามว่าต้องไปนั่งเรียนฟังก์ชันทุกฟังก์ชันของมือถือไหมเวลาไลฟ์สดขายมือถือเนี่ยต้องเรียนให้หมดครบทุกอย่างไหมไม่ต้องหยิบมือถือมาโชว์เลยหน้าจอสีสดมือถือกล้องถ่ายได้อย่างงู้นอย่างงี้ใช้เลยใช้แล้วบอกว่าดียังไงส่วนตัวรู้ว่า Android ดียังไงส่วนตัวรู้ว่า iPhone ดียังไงส่วนตัวรู้ว่า Samsung ดียังไง iPhone Huawei ถ้าจะขายโทรศัพท์อะไรพูดเลยว่าคุณใช้แล้วกับคุณมันดียังไงเหนือกว่าจะรู้สเปคอีกจริงเปล่าสเปคเดี๋ยวค่อยบอกลูกค้าทีหลังมันเป็นข้อมูลที่ส่งได้แต่เดี๋ยวนี้ลูกค้าชอบรีวิวโอ้ถ้าที่ผ่านมาใช้กล้องตัวเดิมกับกล้องตัวนี้โอ้โหกล้องตัวนี้สดมากเลยอะแล้วก็เรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาเรียกว่าอะไรอะกันสั่นได้ดีมากทำให้เรามือสั่นเนี่ยแล้วเราเดินตามไปถ่ายวิดีโอเนี่ยปรากฏว่าภาพมันออกมาแล้วนิ่งมากเลยอะมือถือเครื่องนี้ถ้าสำหรับว่าคนอยากจะถ่ายใช่ป่ะอยากจะถ่ายวิดีโออะแล้วใช้มือตัวเองแล้วเวลาไปเที่ยวอะไม่พกกล้องอะใช้มือถือเครื่องนี้ถ่ายภาพจะออกมาคล้ายๆกับกล้องใหญ่เลยแล้วกันสั่นในตัวเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันใช้งานดีมากเลยเห็นไหมไม่ต้องบอกเทคโนโลยีการกันสั่นว่าแม่งชื่อว่าอะไรถูกไหมยุคนี้นะเหนือกว่าการมีรู้คุณสมบัติของสินค้าใช่คุณต้องรู้คุณสมบัติของสินค้าแน่นอนคุณต้องรู้แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือกดโกไลฟ์เปิดกล้องแล้วพูดบอกความรู้สึกที่คุณได้ใช้สินค้าโดยตรงอันนี้แม่งเด็ดกว่าอันนี้คือเบอร์หนึ่งเบอร์สองถัดมาไปเรียนรู้เรื่องส่วนประกอบองค์ประกอบข้อดีของสินค้าข้อได้เปรียบของสินค้าโอเคไหมแต่อย่างแรกสกิลแรกของเศรษฐีปี2021ของการหาเงินหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านคือทักษะการพูดกับกล้องทักษะการไลฟ์สดทักษะการขายแบบไม่ขายต่อหน้ากล้องซึ่งตอนนี้ครูลุงเปิดคอร์สนะคะก่อนที่จะสอนเรื่องเทคนิคสลายพลังลบด้านการเงินขอพูดเรื่องคอร์สก่อนคอร์สนี้ใครไม่เรียนพลาดหนักมากปีนี้ทั้งปีทักษะนี้คุณจะเอาไปหากินตลอดทั้งปีทั้งกระชาติและไม่ใช่ปีนี้forever until forever แปลว่าตลอดกาลนานจนกว่าโซเชียลจะล่มสลายคุ้มไหมอ่ะพี่ไอขึ้นโปสเตอร์คอร์สก่อนเลยคอร์สนี้มีชื่อว่าไลฟ์สดไลฟ์สดสร้างตัวตนให้ดังสร้างยอดขายปังทะลุล้านนี่คือคอร์สออนไลน์ประจำปี2021ของเพจครูรุ้งเลยไม่รู้จะเปิดคอร์สอะไรอีกต่อไปหมายถึงว่าถัดไปไม่รู้รู้แต่ว่าตอนนี้จะทุ่มพลังการโฟกัสที่คอร์สนี้เพราะรู้ว่าจะช่วยคนสร้างเงินได้ถ้าคุณทำธุรกิจนี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดที่มันจะงอกเงยไม่รู้กี่ร้อยกี่พันเปอร์เซ็นต์ในชีวิตคุณนะคะก่อนที่จะสอนอันถัดไปขอขึ้นคอร์สนี้ให้ทุกคนได้เข้าใจก่อนนะคะอ่ะคอร์สนี้ไลฟ์สดสร้างตัวตนให้ดังสร้างยอดขายปังทะลุล้านชื่อคอร์สบอกแล้วนะคอร์สนี้ครูลุงสอน1สอนไลฟ์สดชัวๆทุกขั้นตอนทุกกระบวนการแคปชั่นคำพูดจังหวะจากโคนเสียงขึ้นเสียงโลโหสอนทุกอย่าง
แล้วการเปิดต้นไลฟ์กลางไลฟ์คืออะไรปิดท้ายไลฟ์คืออะไรขมวดปมคืออะไรการแบบ call action call to action การสั่งงานลูกค้าคืออะไรสอนสร้างตัวตนให้ดังวันนี้ไลฟ์สดก่อนขายสินค้าต้องขายตัวตนไลฟ์ด้วยขายตัวตนไปด้วยคืออะไรคืออะไรคือการไลฟ์ด้วยพูดด้วยขายตัวตนไปด้วยบางคนไลฟ์ไปเรื่อยเปื่อยนกแก้วนะขุนทองพูดเก่งแต่สิ่งที่พูดมูลค่าของการพูดสำคัญกว่าเพราะเมื่อคุณพูดแล้วไม่แตะถึงมูลค่าครั้งหน้าไม่แน่ว่าคนนั้นจะกลับมาฟังคุณแต่ถ้าคุณเข้าถึงมูลค่าในใจลูกค้าในขณะที่คุณพูดคนจะกลับมาฟังคุณโอกาสการขายคืออะไรคุณไม่ใช่ว่าคุณพูดเก่งคุณพูดได้คุณไม่กลัวคุณไม่เขินคุณกด go live แต่ถ้าสิ่งที่คุณไลฟ์ลูกค้าเขาไม่ได้มูลค่าในใจเขาคนฟังทุกคนลูกค้าทุกคนผู้บริโภคเขาตั้งมูลค่าในใจเขาไว้หมดเวลาเขามาฟังคุณคุณเขียนแคปชั่นแล้วคุณต้องสร้างมูลค่าตามแคปชั่นด้วยเก็ทที่ครูพูดเปล่าดีที่สุดคือให้มูลค่าแม่งเกินสิ่งที่ตั้งไว้อีกทุกไลฟ์ของครูรุ้งเกินมูลค่าที่ตั้งหัวข้อแคปชั่นไว้ไม่งั้นคุณไม่กลับมาฟังครูรุ้งหรอกไม่งั้นคุณไม่กลับมาเรียนครูรุ้งหรอกเอาคุณว่าจริงไม่จริงคุณว่าจริงไม่จริงนะคะเพราะฉะนั้นไลฟ์ด้วยสร้างตัวตนสร้างมูลค่าด้วยแล้วไลฟ์สดยังไงให้ดังแล้วสร้างยอดขายคือปิดการขายในไลฟ์สดไม่ว่าคุณจะขายสินค้าอะไรคุณขายตัวตนขายสินค้าแล้วปิดการขายได้คอร์สนี้นะคะราคาวันนี้นะคะเมื่อวานราคาเท่าไหร่นะ 29,900 บาทใช่ไหมคะค่ะวันนี้นะคะราคาขึ้นอีกแล้วค่ะวันนี้ราคาคอร์สนี้อยู่ที่ 31,000 บาทโหขึ้นนิดเดียวไม่เอา 31,900 บาทค่ะหุยครูลุงเป็นคอร์สออนไลน์ที่ราคาแบบ 31,900 ก็ถ้าคุณรู้ว่าครูเตรียมเนื้อหาอะไรไว้สอนคุณบ้างคุณจะรู้ว่าโคตรถูกเหมือนที่คนเข้าเรียนคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตแล้วบอกแม่แม่งถูกไปเปล่าโคตรถูกเลยอยากจะโอนเงินเพิ่มลูกศิษย์โอนเงินเพิ่มให้หลังจากจบคอร์สลูกศิษย์ครูเป็นแบบนี้เพราะเขารู้สึกว่าเกินไปแล้วว่าสิ่งที่เขาได้มันเกินราคาไปเยอะมากมีแบบนี้ด้วยนะคะอย่างเช่นคุณชาญที่โอนเงินเพิ่มมาในคอร์สล่าสุดอยู่ดีก็โอนเงินเข้าบริษัท IM พิมพ์ภัทราเพิ่มอีก 1,000 นึงยอดนั้นน่ะของคุณชาญแล้วเขาอินบ็อกซ์มาบอกพี่ถ้าหมิวงงว่ายอดเข้าบริษัทยอดนั้น 1,000 บาทมาจากไหนคุณชาญ2ครั้งแล้วเหรอยอดละพันบัญชีถามอยู่ใช่ไหมไปบอกฝ่ายบัญชีเลยคุณชาญเขาบอกว่าสิ่งที่เขาเรียนคอร์สกดจักรวาลกดแรงดูการสร้างธุรกิจอะช็อกพี่ก็ช็อกตกใจคุณชาญ เขาบอกไม่ได้เขาต้องโอนหมิวบอกบัญชีเลยนะเนี่ยนี่คือสิ่งที่ลูกศิษย์ครูลุง เพราะสิ่งที่เขาได้มันมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นโค้ดโอบอกแม่คอร์สฟรีบวกกำไรครูลุงสอนเกินเบอร์ตลอดนะคะคุณจ๊ะโออาจารย์จ๊ะโอปนัญชนกนะคะเพราะฉะนั้นคอร์สวันนี้ขึ้นเป็น 31,900 บาทแม่งโคตรคุ้ม8วันเต็มๆคอร์สนี้นะคะคนทำธุรกิจคนค้าคนขายคนทำออนไลน์คนสร้างตัวตนสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นโค้ชเป็นครูทุกสาขาอาชีพต้องเรียนเพราะไลฟ์สดคือเครื่องมือที่มีอานุภาพรุนแรงที่สุดเป็นศาสตราวุธประจำปี2021ในการสร้างเงินค่ะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็น CF 31,900 บาทค่ะโอ้โหถูกอ่ะถ้ารู้สิ่งที่ครูจะสอนแล้วคุณจะรู้สึกว่าโอ้โหน้ำจิ้มมากเลยราคานี้นะคะโหตั้งแต่2888ใช่แล้วครูขึ้นราคาเอาด้วยเพราะอะไรครูต้องการตัวจริงมาเรียนครูต้องการคนที่รู้มูลค่าของสิ่งที่ครูสอนมาเรียนค่ะสุดยอดเอาจริงเพราะครูรู้ครูจะสอนอะไรส่วนอีกคอร์สนึงนะคะอ่ะเดี๋ยวครูจะสอนต่อแล้วเอาขึ้นอีกคอร์สนึงเลยพี่ไอซ์อีกคอร์สนึงนะคะอีกคอร์สนึงคุณยิ่งอรุณบอกเรียนคอร์สแม่วันแรกวันเดียวก็คุ้มค่าคอร์สแล้วครับนะคะใช่ค่ะไลฟ์สดคือเครื่องมือที่มีอนุภาพที่สุดค่ะอ่ะอีกคอร์สนึงนะคะราคาวันนี้นะคะวันนี้ก็นะคะขึ้นราคาด้วยเลยแล้วกันนะ
อีกคอร์สหนึ่งชื่อคอร์สอะไรพี่ไอซ์เอาขึ้นเลยนะคะสรุปคัมภีร์สร้างเงินล้านออนไลน์2021วันนี้ราคาอยู่ที่ CF 4,290 บาทค่ะก็ถูกอยู่ดีอ่ะถูกมากถูกที่สุดถูกสุดๆถูกเกินไปแล้วนะคะCF 4,290 บาทนะคะคุณจะ CF ตอนนี้หรือคุณจะแบบว่ารอฟังไลฟ์จบแล้วไป CF ใน inbox นะคะหรือจะไป CF ทาง LINE @krurung @kurung ก็ได้นะคะนะคะ4,290 บาทถูกต้องค่ะครูอ้อมนะคะ CF 4290ค่ะวันนี้นะคะราคาปรับขึ้นอีกแล้วนะคะแต่ก็ยังถูกอยู่ดีเพราะฉะนั้นรีบลงนะคะโอเคไปต่อค่ะครูสอนต่อแล้วนะประชาสัมพันธ์เสร็จแล้วจบนะคะรีบลงเรียนซะไม่งั้นจะพลาดหนักมากนะคะโปสเตอร์สวยค่ะขอบคุณค่ะ CF ค่ะ CF เขียนราคาด้วยลูกว่า CF คอร์สไหนนะคะคุณมิม CF พี่ไอซ์ขึ้นด้วยมี2คอร์สพิมพ์ CF แล้วพิมพ์ด้วยถ้าคอร์สนี้คัมภีร์สร้างเงินล้าน CF 4290ถ้าคอร์สไลฟ์สดทะลุล้านนั่น CF เท่าไหร่นะ3190ใช่ค่ะ3190โอเคนะคะคุณบุษบา CF 4290มาถูกต้องนะคะช่วยพิมพ์คุณมิมพิมพ์4290ด้วยคุณมิมพิมพ์แล้วยอดเยี่ยมมากระบบดูดไหมลูกระบบดูดแล้วคุณมิมโอเคระบบดูดเรียบร้อยแล้วนะคะคุณบุษบาโอเค CF ได้เลยนะคะหรือจะรอไลฟ์จบแล้วไปอินบ็อกก็ได้นะคะได้หมดถ้า CFขึ้นไว้ตอนนี้เดี๋ยวมันจะเด้งไปที่อินบ็อกซ์นะคะทุกคนนะคะโอเคไปต่อค่ะของแพงมาแล้วคุณนิติการบอก CF 21วัน CF 21วันตายแล้ว CF 21วันมันไม่มีอะลูกนะคะ CF 21วันนะคะคุณนิติการบอกคุณนัทธิการหมิวอินบ็อกซ์ตอบคุณนัทธิการทีนะลูก CF 21วันน่ารักมากคอร์ส20วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตใช่มั้ยคะโอเคเยี่ยมมากนะคะโอเคสอนต่อพีคนะคะ CF 20พี่หมิวตอบด้วยนะโอเคคุณพัสพันธ์บอกสอน2021เปล่านะคะราคาเปิดเนี่ยเป็นของขวัญปีใหม่คือ2021คุณพัสพันธ์ถ้าคุณลงมาตอน2021ก็ตามราคานั้นเลยถูกป่ะสุดยอดนะคอร์สนี้แหละค่ะเดี๋ยวได้เรียนค่ะตอนนี้ราคาขึ้นแล้วค่ะมันเลยปีใหม่มาแล้วค่ะนะคะคุณชวันกรบอกซูเปอร์ VIP เท่าไหร่คะซูเปอร์ VIP คอร์สไลฟ์สดราคาเท่าไหร่นะลูกเมื่อวานบอกอะเมื่อวาน75500นะคะวันนี้ขึ้นแล้วค่ะนะคะ ขึ้นแม่งทุกวันเลยเพราะเรารู้ว่าเราจะสอนอะไรไงนะคะคุณชวันกรวันนี้คอร์สราคาขึ้นแล้วค่ะขึ้นเป็นเท่าไหร่เมื่อวานเท่าไหร่นะ75500ใช่ป่ะวันนี้ขึ้นเป็น77แล้วกันอ่ะขึ้นพูดตรงๆขึ้นทุกวันเลยเพราะรู้ว่าจะสอนอะไรแล้วอยากได้คนตัวจริงมาเรียนด้วยบอกครูลุงเรารู้ว่าเราจะสอนอะไรนะเพราะฉะนั้นครูบอกเลยนะคะรีบลงเลยนะคะก่อนที่ซุปเปอร์ VP จะราคาจะขึ้นแล้วซุปเปอร์ VP นะคะรับจำนวนจำกัดและตอนแรกรับ20ตอนนี้รับเหลือแค่10คนแล้วค่ะนะคะเพราะว่าเราต้องการให้นั่งห่างกันนะคะประมาณ3เมตรต่อคนนะคะโหเวอร์จริงๆว่ะครูลุงคุณชวันกรบอกเท่าไหร่ก็คุ้มค่ะนะคะคุณชวันกรลงเลยค่ะลงเลยเท่าไหร่ก็คุ้มจริงๆนะคะไปต่อสอนแล้วคราวนี้ดิฉันจะวางโทรศัพท์มือถือแล้วนะไม่อ่านคอมเมนต์ใดๆแล้วนะนะคะคุณชวันกรพิมพ์ CF เท่าไหร่นะ77000นะคะได้เลยคุณชวันกรพิมพ์ CF 77000นี่เรียน2วันนะจ๊ะทรายจ๋าเรียน2วันนะลูกพอวางมือถือแล้วเทคนิคสลายพลังงานลบด้านการเงินค่ะเริ่มแล้วนะอันนี้เริ่มจริงจังแล้วนะพี่ก้อยยิ้มอย่างนี้ยิ้มอย่างนี้ทันเหมือนกันค่ะ ครูหนึ่งสุรภากับครูก้อยก็คุยกันไงว่าดีนะเนี่ยลงซูเปอร์อะไรนะลงซูเปอร์เออร์ลี่เบิร์นแต่วันแรกแต่เขายิ้มใส่กันเนี้ยไอ้หน้าเหลืองอะสติกเกอร์หน้าเหลืองอะเริ่มแล้วนะคะเวลาที่เราพูดว่าทำยังไงดีไม่มีต้นทุนทำยังไงดีทุนน้อยทำยังไงดีเงินเหลือน้อย
นักธุรกิจหลายคนคนทำธุรกิจคนทำมาค้าขายลึกๆแล้วกลัวเรื่องการเงินตลอดเวลาเงินหมุนเงินทุนเงินสต๊อกเงินค่าใช้จ่ายหมุนเวียนทุกคนมีค่าใช้จ่ายฟิกหมดทุกคนมีค่าใช้จ่ายประจำคนทำธุรกิจมีค่าจ้างพนักงานค่าจ้างตัวเองเนี่ยสำคัญค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าบ้านค่ารถมันมีเนี่ยคือเงินเดือนตัวเองถูกป่ะคนหาเงินก็กังวลเรื่องเงินอยู่นั่นน่ะเมื่อไหร่ที่มีความกังวลด้านการเงินนั่นคือพลังลบเกี่ยวกับเงินเมื่อมีพลังลบเกี่ยวกับการเงินเงินจึงไม่ไหลเข้าอุปมาดังว่าคุณส่งความรู้สึกลบๆกับสามีคุณบ่นไม่พอใจงอนโกรธสามีคุณคุณคิดว่าคืนนั้นสามีคุณจะหันมานอนกอดคุณไหมคืนนี้ขอไม่กอดสักคืนแล้วกันนะเมียเพราะคุณส่งพลังลบไปถึงเขางอนโกรธส่งสายตาอำมหิตจิกไม่ด่าผัวหรอกแต่น่ากลัวการด่าคือสายตาอำมหิตที่มนุษย์เมียส่งให้ผัวคุณส่งพลังลบแบบนี้คุณว่าต่อให้เขารักคุณแค่ไหนคืนนั้นเขาจะนอนกอดคุณไหมอ่ะคุณว่าคืนนั้นเขาจะนอนกอดคุณไหมไม่เงินเหมือนกันคุณกังวลกลัวหงุดหงิดเกี่ยวกับเงินอันนี้คือพลังลบและเงินจะไหลเข้าคุณไหมเงินจะไหลเข้าไหมเก็ตที่คุณลุงพูดไหมต่อให้ลูกเราเนี่ยมันรักเรามากเลยลูกคุณโคตรรักคุณเลยแต่คุณส่งความรู้สึกลบๆ บางอย่างให้กับลูกคุณคุณว่าลูกคุณกล้าเข้าใกล้คุณไหมคนเป็นแม่รู้อยู่แล้วนี่เวลาคุณวีนแตกเวลาคุณเหวี่ยงวีนใส่ลูกเวลาคุณโมโหลูกโกรธลูกดุลูกลูกกล้าเข้าหาคุณไหมคือเมื่อไหร่ที่เราส่งพลังงานลบๆ negative energy ปล่อยออกจากตัวเราสิ่งคนเหล่านั้นก็ไม่เข้าหาคุณเงิน money is energy เงินคือพลังงานเช่นเดียวกันคุณบอกเงินไม่มีชีวิตสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ถ้ามีพลังงานก็นับว่ามีชีวิตหมดแหละเงินอาจจะเป็นแค่กระดาษสำหรับคุณหรืออาจจะเป็นแค่ number เป็นตัวเลขสำหรับคุณแต่ทางมาของเงินเมื่อคุณมีอารมณ์กลัวอารมณ์ลบคุณก็ไม่ดูดที่มาของเงินคุณก็ไม่ดึงดูดลูกค้าคุณก็ไม่สร้างโอกาสดีๆเกิดขึ้นด้วยอารมณ์หงุดหงิดหัวเสียลบกังวลกลัวคุณเอาพลังแบบนี้ไปสร้างเงินไม่ได้ลูกไหมเทาครูไหมเทาสวัสดีค่ะคุณว่าครูพูดจริงไหมจริงไหมดังนั้นทุกครั้งที่คุณคิดลบด้านการเงินคุณกลัวว่าเงินจะหมดไปงูกลัวว่าเงินจะพองไปกลัวว่าเงินจะไม่พอกลัวว่าต้นทุนน้อยกลัวว่าเงินจะอยู่กับคุณไม่นานกลัวว่าจะลงทุนต้องลงทุนเพิ่มกลัวว่าธุรกิจที่ดีอยู่แล้วนะแต่จะขยายธุรกิจต้องใช้ทุนเพิ่มหรือความรู้สึกที่เกี่ยวกับเงินน่ะที่เป็นความกังวลใจโควิดจะมาสถานการณ์โควิดจะมาหรือแม้แต่คุณขายดีอยู่แล้วนะแต่ดันไปเผลอรู้สึกว่าแล้วกูจะขายดีแบบนี้อีกนานแค่ไหนวะหรือคุณดันไปเห็นลูกค้าที่เขาซื้อของคุณไปซื้อของเพจอื่นคุณเห็นคาตาเลยเห็นเขาไปกดไลค์เห็นเขาไปคอมเมนต์เห็นเขาไปซื้อของเพจอื่น
คาตาคุณเลยแล้วคุณรู้สึกสูญเสียรู้สึกกลัวรู้สึกลูกค้าปั่นใจนอกใจรู้สึกไม่ดีคุณจะสูญเสียลูกค้าไปจริงๆนะคุณเผลอคิดยังไม่ได้เลยนะแม่นอีหลีจ้าคุณพวงชมพูบอกแม่นอีหลีจ้าชอบจังจริงไม่จริงที่ครูรุ่งพูดเนี่ยครูหนึ่งสุราบอกแพงใครที่กลัวว่าจะสูญเสียลูกค้าสูญเสียจริงๆนะครูไม่ได้พูดเล่น จริงจริงดังนั้นวันนี้ค่ะให้จับให้ได้ว่าคุณกำลังคิดอะไรเกี่ยวกับเงินคิดอะไรเกี่ยวกับที่มาของเงินเผลอไปคิดอะไรถ้าคุณอยากจะรักษาลูกค้าไว้หรืออดคิดไม่ได้อุ๊ยสูญเสียลูกค้าไปซื้อของร้านนั้นแล้วไม่ได้เขาไปซื้อแล้วอะแล้วจะใจเสียทำไมคุณต้องเปลี่ยนโฟกัสครูเม้งอโนมาบอกแพงอะยังไม่ 5,000 แชร์เลย อ้อมอีกแชร์หนึ่งดีสุรภาอีกแชร์หนึ่งดีไหมคะพี่เตียงคะอีกสักแชร์ดีไหมคะพี่ก้อยขาขออีกสักแชร์ดีไหมคะแนนนี่ขอแชร์คือที่หน้า Facebook ของเราเนี่ยควรจะมีการแชร์ไลฟ์ของแม่สัก2แชร์หรือ3แชร์นะคะสุรภาว่าควรจะเป็นอย่างนั้นไหมคะลูกอ้อมว่าควรจะเป็นอย่างนั้นไหมคะโค้ชโอว่าควรจะเป็นอย่างนั้นไหมคะไกด์นาเดียคิดว่าควรจะแชร์อีกแชร์หนึ่งที่ Facebook ส่วนตัวตัวเองสักหน่อยไหมคะแม่จะแชร์เพิ่มค่ะแพงอ่ะสิ่งที่ครูลุงสอนนะคะชอบสีชมพูวันนี้จังไอซี่สวยมากเลยมันต้อง 5,000 แชร์แล้วมันต้องให้ 5,000 แชร์จริงๆลูกเดี๋ยวนะครูขอแชร์เข้ากลุ่มก่อนหากลุ่มที่เรายังไม่ได้แชร์มีไหมทำไมเราแชร์เยอะขนาดนี้ใช่ไหมคะเจอแล้วมา 5,000 หรือยังคะจะได้สอนต่อเยี่ยมมากค่ะขยับขึ้นนิดหน่อยนะคะ คุณพวงชมพูบอก8แชร์แล้วแชร์ค่ะแชร์แล้ว8แชร์ค่ะลูกแชร์ไปอีก6แชร์พี่โอสุดยอดมากสุดยอดมากแชร์ที่หน้าเฟซเรานี่แหละลูกนะคะต้อง 5,000 แล้วค่ะพีคมากโค้ดโอบอก 4,545 แชร์แล้วพี่กุ้งแชร์เพิ่มอีก1แชร์ที่หน้าเฟซพี่กุ้งแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะนะคะคุณเพ็ญพักบอกแชร์เพิ่มแล้วค่ะอาจารย์สุปราณีแชร์เพิ่มแล้วค่ะแพงค่ะพี่จิ๋มโอ๊ยคิดถึงพี่จิ๋มพิริยาพัสมากนะคะไปต่อสวัสดีคุณชารินีชารินี CH มาแล้วคุณผู้ชายตัวดำบอกแชร์แล้วค่ะขอบคุณค่ะครูอิสรีบอกแชร์หน้า Facebook เพิ่มอีกขอบคุณครูอิสรีขอบคุณคุณนพดลปัญญาบุตรค่ะอ่ะหน้าเฟซ7เพจ1กลุ่มอีกนับไม่ถ้วนโอเคพี่อ้อมแม่จะกลับไปแชร์ให้พี่อ้อมแบบนี้บ้าง ลูกแชร์อีก5นะคะคุณธินภัทรเทคนิคที่ครูจะให้คุณสลายพลังลบด้านการเงินนั่นก็คือคุณต้องจับตัวเองให้ได้จับตัวเองให้ได้เทคนิคคือแบบนี้นะเริ่มสอนแล้วนะ 1. จับตัวเองให้ได้ว่ากำลังคิดอะไรเกี่ยวกับเงินแปลว่าคุณต้องมีสอเสือต่อเต่าสละอิสติที่ชัดเจนในการดำเนินชีวิตของคุณถ้าคุณอยากรวยอยากสำเร็จอยากเป็นเศรษฐีคนรวยคนสำเร็จคนเป็นเศรษฐีคนเหล่านี้มีสติและมีปัญญาสติที่คมชัดเราทุกคนมีสติหมดค่ะแต่สติใครจะคมชัดกว่ากัน
ข้อที่1ต้องมีสติที่คมชัดจับให้ได้ว่าคิดอะไรเกี่ยวกับเงินบ่นพึมพำพูดอะไรอยู่คนเดียวในหัวตัวเองเสียงเล็กเสียงน้อยเสียงเล็กเสียงน้อยเสียงนกเสียงกาที่คุยกันเองอยู่ในหัวตัวเองที่มีบทสนทนากับตัวเองเวลาเห็นคนอื่นเวลาเห็นเงินตัวเองเวลาไปกดตู้ ATM แล้วรู้ว่าเงินเหลือเท่านี้เวลาจะโอนเงินไปซื้อของโอนเงินไปซื้อสินค้าเวลาแม่ขอเงินพ่อขอเงินเวลาจะโอนเงินสั่งซื้อของเวลาจะเปิดบินเวลาจะลงทุนธุรกิจเพิ่มเวลาจะลงทุนในหุ้นมีเสียงเล็กเสียงน้อยว่าอะไรกับตัวเองคุยอะไรกับตัวเองมีบทสนทนาอะไรกับตัวเองไอ้เสียงนั้นน่ะฟังให้ชัดความรู้สึกที่คุณมีความกังวลเกี่ยวกับเงินไหมกลัวไหมกังวลไหมร้อนใจไหมเหงื่อแตกซิกไหมเวลาพูดถึงเรื่องเงินหน้ามืดไหมเออหรือรู้สึกว่าไม่คู่ควรไหมไม่คู่ควรที่จะรวยไหมลึกๆกูไม่คู่ควรรักษาไว้ไม่ได้ไม่เคยรักษาเงินไว้ได้เลยอะไรวะ3วันที่แล้วยังมีอยู่ 50,000 ในบัญชีเลยทำไมตอนนี้กูเหลือเงิน 9,000 วะกูไม่เคยรักษาเงินไว้ได้เลยอ่ะเฮ้ยมีอะไรมีคำพูดอะไรหรือพูดว่าเงินแม่งติดปีกบินไปจากกูตลอดเวลามีเท่าไหร่แม่งก็หมดคามือกูตลอดคิดอะไรอยู่พูดอะไรอยู่จับสติตัวเองให้ได้คุณต้องรู้สึกดีเกี่ยวกับเงินทุกกรณีครูยกตัวอย่างนะคุณส่งพลังลบๆกับผัวคุณคืนนี้ผัวคุณก็ไม่นอนกอดคุณค่ะคุณส่งสายตาแบบไม่ด่าผัวนะคะแต่น่ากลัวคำด่าคือส่งสายตาอมหิตใส่ผัวค่ะผัวหมดอารมณ์โมแรนติกเลยนะคะไม่เหลือความรู้สึกโมแรนติกในชีวิตคู่แล้วนะคะเพราะสายตาอมหิตมากไม่มีแล้วความโมแรนติกเข้าใจโมแรนติกไหมเป็นพี่ๆน้องๆกับโรแมนติกนี่แหละหรือคุณดุด่าว่ากล่าวลูกคุณตำหนิลูกคุณเฮ้ยสู้ลูกป้าเขาไม่ได้เลยนั่นน่ะแกเนี่ยสู้ข้างบ้านเขาไม่ได้เลยในบรรดาพี่น้องทั้งหมดเนี่ยแกโง่ที่สุดคุณขาคุณพูดแบบนี้ลูกคุณก็กลัวคุณค่ะผลคะแนนสอบออกมาได้นี่มันฉีกทิ้งก่อนถึงบ้านแล้วค่ะถูกไหมผัวก็ไม่เข้าหาลูกก็ไม่กล้าเข้าหาเพราะคุณกำลังส่งพลังลบๆเงินก็เหมือนกันโอเคไหมอ่ะอันที่หนึ่งมีสติจับให้ได้ว่าเผลออะไรคิดอะไรกับเงินพี่โอบอกอีกนิดนึงจะ 5,000 แชร์แล้วขอบคุณพี่โอมากพี่โอนะคะโค้ชโออย่างที่สองคือฝึกเลยฝึกรู้สึกดีด้านการเงินอันที่หนึ่งคือมีสติรู้ตัวแล้วเปลี่ยนโฟกัสอ่ะเปลี่ยนโฟกัสก่อนเปลี่ยนโฟกัสอย่างเช่นลูกศิษย์ครูที่อินบ็อกซ์มาถามอ่ะใช่ป่ะว่าไม่มีเงินจะลงทุนอะไรได้ครูพาคุณเปลี่ยนโฟกัสไปโฟกัสที่หาฐานลูกค้าก่อนดีไหมเห็นไหมคนละเรื่องเมื่อกี้ครูสอนไปตอนต้นไลฟ์ถ้าคุณอยู่ตั้งแต่ต้นไลฟ์ที่ลูกศิษย์ตั้งคำถามว่าอะไรอะไรก็ต้องใช้เงินทั้งนั้นแหละอะไรอะไรก็ต้องเริ่มต้นที่เงินทั้งนั้นแหละครูบอกว่าถ้าจะทำธุรกิจลองเริ่มต้นที่สายสัมพันธ์ก่อนไหมเริ่มต้นที่หาฐานลูกค้าก่อนไหมสิ่งที่ครูให้คุณก็คือการเทคนิคการย้ายโฟกัสแพงมากนะคะจริงไหมคะที่ครูให้ไปคือเทคนิคการย้ายโฟกัสเกี่ยวกับเงินก็เวลาคุณหาฐานลูกค้าลูกค้าก็นำมาซึ่งเงินเวลาคุณไปสร้างสายสัมพันธ์เงินก็มากับผู้คนความโชคดีก็มากับผู้คนเห็นไหมครูพาคุณไปสร้างอะไรสร้างโฟกัสใหม่เกี่ยวกับทางไหลของเงินจริงไม่จริงหมิวจับได้ไหมว่าพี่สอนเรื่องการย้ายโฟกัสไม่ใช่ในหัวโฟกัสแต่เงินไม่มีเก็ตยังสิ่งที่ครูให้เทคนิคการย้ายโฟกัส
ไม่โฟกัสว่าไม่มีเงินไม่มีทุนแต่โฟกัสว่าสร้างฐานลูกค้าสร้างสายสัมพันธ์สร้างตัวตนเห็นไหมสร้างสิ่งที่มีมูลค่ามากกว่าเงินแล้วเงินถึงตามมาเก็ตยังทั้งหมดเนี่ยครูพาย้ายโฟกัสเกี่ยวกับเงินไปที่การสร้างเงินหมดเลยเก็ตยังเพราะฉะนั้นในหัวคุณจะไม่ต้องกังวลเรื่องต้นทุนมีหรือไม่มีเพราะคุณไปสร้างฐานลูกค้าคุณไปสร้างสายสัมพันธ์คุณไปสร้างตัวตนแทนแล้วสิ่งเหล่านั้นมีมูลค่ามากกว่าต้นทุนเงินนี่คือตัวอย่างเก็ตไหมคะโหนี่สอนดีว่ะสอนเก่งสอนดีทุกวันสอนแพงเก่งไม่เก่งไม่รู้อะแต่ใช้หัวใจสอนแล้วกันครูไม่ใช่ครูที่เก่งที่สุดในโลกใบนี้แน่นอนแต่ครูเป็นครูที่ใช้หัวใจสอนคุณแล้วยกตัวอย่างให้คุณเห็นเพื่อที่คุณจะได้เอามันไปลงมือทำได้ชัดเจนที่สุดแล้วนะคะอ่ะเทคนิคที่2คุณกัญญาลัวดาวมาอีก100ดวงสุดยอดจริงอ่ะเก็ตนะเทคนิคแรกคือย้ายโฟกัสเทคนิคที่2เป็นการฝึกเลยฝึกรู้สึกดีกับเงินไปเลยรู้สึกดีมันตรงข้ามกับรู้สึกแย่รู้สึกแย่คือพลังลบรู้สึกดีคือพลังบวกรู้สึกแย่คือพลังลบรู้สึกดีคือพลังบวกรู้สึกแย่คือพลังลบรู้สึกดีคือพลังบวกรู้สึกแย่ก็คือความรู้สึกแย่ทุกประเภทกลัวเงินหมดกลัวเงินไม่มีกลัวเงินไม่พอจ่ายกลัวชักหน้าไม่ถึงหลังกลัวเดือนหน้าธุรกิจจะไม่ดีเหมือนเดือนนี้ตอนนี้ขายดีก็ดันกลัวไปล่วงหน้าว่าเดือนหน้าจะขายได้แบบนี้อีกไหมยอดจะเข้าเป้าจะแตกหรือเปล่าเผลอไปคิดดังนั้นเทคนิคที่สองคือเทรนความรู้สึกดีๆกับการเงินเช็คเช่นเดียวกันอยู่กับสามีมา10ปีแล้วโอ้ยรู้ไส้รู้พุงกันหมดแล้วมีกี่ขดกี่ขดเนี่ยเบื่อเหลือเกินพูดจากันรู้แค่นี้ตอนใหม่ๆรู้จักกันจีบกันเนี่ยสิวกิ้วแต่ตอนนี้รู้หมดแล้วลีลาท่าทางบนเตียงก็รู้หมดแล้วไม่ตื่นเต้นเลยหรือพาไปกินข้าวนอกบ้านก็ไม่หวานเชื่อมไม่หวานซึ้งไม่กุมมือเหมือนสมัยจีบกันใหม่ๆหรอกความรู้สึกพวกนั้นน่ะไม่มีแล้วแล้วไงอ่ะจะปล่อยให้มันเป็นปลาค้างปีน้ำพริกถ้วยเก่าปะล่ะก็อยู่ที่เราเลือกก็ต้องฝึกที่จะรู้สึกดีเฮ้ยไม่ใช่แม่งอยู่กันมา10ปีแล้วปล่อยให้ความรู้สึกแม่งไปเรื่อยเปื่อยความรู้สึกดีต้องสร้างขึ้นนะเว้ยใจเราเนี่ยมันพร้อมที่จะแบบโลเลเปลี่ยนแปลงกับสิ่งต่างๆได้ตลอดเวลามีแฟกเตอร์มีตัวแปรเข้ามาในชีวิตเราเดี๋ยวก็หงุดหงิดเดี๋ยวก็ลมเสียเดี๋ยวก็รู้สึกไม่ดีเดี๋ยวก็ไม่ชอบเดี๋ยวก็เบื่อเดี๋ยวก็เซ็งเดี๋ยวก็เมนมา มันมีหลายแฟกเตอร์ใช่ไหมคะฮอร์โมนมันแบบฮอร์โมนน่ะครูรุ้งค่ะค่ะเข้าใจมีฮอร์โมนเหมือนกันเมนก็เพิ่งหมดไปเข้าใจเข้าใจ แต่ยังไงอะแล้วจะปล่อยให้มันเป็นไปตามนั้นไหมก็ต้องฝึกที่จะสร้างความรู้สึกดีๆค่ะครูเองก็ต้องฝึกสร้างความรู้สึกดีๆค่ะกับผัวเนี่ยค่ะอยู่บ้านด้วยกันทุกวันเจอหน้ากันตลอดเวลาวันนี้จุ๊บกันต่อหน้าไอซ์ไปกี่ครั้งแล้ววะต้องใส่มุกตลกหยอดเห็นไหมพี่โรจน์เนี่ยวันก่อนใช่ปะเฮ้ยมันต้องสร้างขึ้นมาเข้าใจที่ครูพูดเปล่ามันต้องสร้างขึ้นมา
คุณยุ้ยยลดาอบเชยรัวดาวมา500ดวงค่ะนะคะน่ารักมากนะคะคุณยุ้ยนะคะขอบคุณพี่เขาสิลูกไอ้กับหมิวนะคะวันนี้มีอะไรนะเงินจ่ายค่าล่วงเวลาให้กับน้องไอ้น้องหมิวแล้วขอบคุณพี่ยลดาพี่ยุ้ยสิลูกขอบคุณพี่ก้อยพี่ยุ้ยทุกวันเลยอย่างงี้นะพี่ก้อยรวมอีก500ดวงคุณขวัญจิรารวมอีก45ดวงน้องไอ้น้องหมิวมายืนตรงนี้ขอบคุณพี่ก้อยเขาลูกเขาจ่ายค่าล่วงเวลาให้หนูทุกวันเลยหนูมาช่วยครูไลฟ์สดนะพี่ก้อยอ่ะลูกมา นะคะครูรุ้งนะคะเด็กไม่ยอมมาเด็กเขินเด็กนึกว่าครูพูดเล่นออกมาแล้วใส่ชุดนอนสติชมานั่นแหละหมิวก็ลุกขึ้นมาขอบคุณพี่ก้อยขอบคุณพี่ยุ้ยนะคะเร็วขอบคุณพี่เขาที่พี่เขาจ่ายค่าอะไรนะค่าล่วงเวลาเราทุกวันอันหนึ่งสองสามพี่ก้อยขอบคุณค่ะเอาวันนี้พี่ยุ้ยด้วยพี่ยุ้ยขอบคุณค่ะไปเราต้องฝึกน้องๆเราให้เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนพี่หนึ่งสุรภารัวดาวมา425ดวงมาค่ะเข้ามาเราต้องฝึกน้องๆเราให้เป็นคนมีสัมมาคารวะมีความอ่อนน้อมขอบคุณพี่หนึ่งสุรภาค่ะช่วงนี้เป็นช่วงขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะพี่ก้อยหัวล้ออ้าวใช่ค่ะชุดนอนสติชค่ะใช่เขาชอบสติชมากนะคะถูกไหมใช่ไหมลูกเพราะว่าครูลุงก็ต้องจ่ายค่าล่วงเวลาให้เขาทุกวันใช่ไหมคะมาจากไหนก็มาจากค่าดวงดาวของพวกเราเนี่ยค่ะเด็กๆต้องแบบมีความอ่อนน้อมถ่อมตนใช่ไหมลูกต้องขอบคุณลูกค้าใช่ไหมคะเราก็ตรงไปตรงมาแบบนี้ละค่ะครูหนึ่งด้วยให้ดาวมาชุดพี่ไอซ์เลยนะคะพี่ปฏิบอกโค้ดโอบอก 5,016 แชร์แล้วสุดยอดพี่หนุนเจนนี่บอกน่ารักมากเลยทีมเราอะลูกพี่หนุนบอกทีมเราน่ารักมากเด็กๆต้องฝึกอ่อนน้อมถ่อมตนใช่ไหมคะคุณวิชุดานะเราต้องฝึกเด็กๆเราให้เป็นเด็กน่ารักอ่ะสอนต่อกีดชุดนอนตายแล้วไอ้คนกีดชุดนอนเธอเยอะมากชุดนอนสติชงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ใส่มาขอบคุณอีกนะคะไม่ต้องเปลี่ยนชุดตัวเดิมเนี่ยพี่ๆเขาชอบพรุ่งนี้ได้ใส่มาขอบคุณพี่ๆเขาอีกโอเคมาต่อทุกคนอะไรคะหลาละ550บาทจ้ะงานอัปเดตลูกไม้เปล่าฉันไม่ได้สั่งซื้อผ้านะช่วงเนี้ยสอนต่อเพราะฉะนั้นจงมีความรู้สึกดีๆเกี่ยวกับการเงินตลอดเวลาครูไม่ได้พูดเล่นค่ะเทคนิคคือแบบนี้นะคะการที่คุณฝึกรู้สึกดีเกี่ยวกับการเงินเงินเข้ามือคุณจำนวนกี่บาทกี่สิบกี่ร้อยกี่พันให้รู้สึกดีรู้สึกขอบคุณตลอด1บาทก็อย่าลืม10บาทก็อย่าลืมเจอเงินตกอยู่10บาทสมมุติว่าไม่ใช่เดินเหยียบกระโดดหนีหรือว่าอะไรหยิบมาค่ะสมมติเหรียญตกคุณจะไปทำบุญก็ได้คุณจะไปหยอดตู้ก็ได้คุณจะเอาไปติปเด็กก็ได้อะไรก็ได้สมมติมันร่วงอยู่กับพื้นเนี่ยนะแล้วคุณก็โอ้โหขอบคุณเงิน10บาทที่ร่วงอยู่ตรงนี้ให้ฉันเอาไปสร้างมูลค่าต่อให้ฉันเอาไปช่วยคนต่ออะไรก็ได้ลูกค้าติปคุณ50บาทนะคะเงินจะเข้า150บาทกำไรจะชิ้นละ20บาทกำไรจะชิ้นละ50บาทดูถูกไม่ได้เลยสักบาทเดียวก็ขอบคุณทุกบาทโอเคไหมเห็นคนอื่นโพสต์เกี่ยวกับเงินอันนี้สำคัญมากลูกศิษย์ครูลุงที่ขายออนไลน์หลายคนมาสารภาพกับครูลุงว่าครูตอนหนูเห็นคนอื่นอะโพสต์ว่าได้กำไรได้เงินเยอะวันนั้นหนูฟังไลฟ์ครูไลฟ์นั้นอ่ะเขาบอกครูเลยว่าคือเขาไปเผลอหมั่นไส้โถต้องมานั่งอวดอีพวกแม่ค้าออนไลน์ต้องมานั่งอวดเขาบอกเลยว่าถึงขนาดว่าลูกค้าแคนเซิลงานเขาเลย
คนมันจะได้เงินอยู่แล้วเขาเผลอตกล่องนิดเดียวโถอีพวกแม่ค้าออนไลน์นี่มันชอบอวดเนาะเขามาเรียนซูเปอร์วีพีที่บ้านครูบอกเลยว่าลูกค้าถึงขนาดแคนเซิลออเดอร์เขาเลยแคนเซิลงานนั้นของเขาเลยเขาบอกว่าวันนั้นเขาฟังไลฟ์นั้นของครูรุ้งแล้วเขาเข้าใจเลยคือถึงเราจะทำงานกันต่างสาขาอาชีพเนาะอย่างที่ครูบอกอะเหมือนที่ครูพูดตอนต้นไลฟ์อะถ้าจิตตั้งต้นของคนคนนั้นถ้าเขาอวดเพื่อทับถมคนอื่นอวดเพื่อทำให้คนอื่นกระจอกไปเลยอวดเพื่อทำให้คนอื่นตัวเล็กตัวน้อยอวดเพื่อเบ่งตัวเองว่าใหญ่โตมโหฬารกูสุดยอดถ้าจิตตั้งต้นเขาเป็นแบบนั้นมันก็เรื่องของเขาแต่ถ้าจิตตั้งต้นเขาปรารถนาที่จะเป็นแรงบันดาลใจปรารถนาที่จะเป็นตัวอย่างปรารถนาที่จะปลดล็อกผู้คนปรารถนาจะให้ผู้คนเห็นโอกาสเห็นความเป็นไปได้การอวดของเขาก็มีเหตุผลมีมูลค่าถูกไหมฮะแต่ไม่ว่าเขาจะโพสต์อวดอะไรก็ตามแต่หน้าที่เรามีหน้าที่เดียวคือยิ้มย่องผ่องใสกระยิ้มยิ้มในใจจักกะจิ๋มจิ๋มจิ้มจุ้มจิ๋มหัวใจอ่ะจักกะจิ๋มจิ๋มจิ้มจุ้มจิ๋มหัวใจยินดีด้วยจังเลยวันนี้คุณหนึ่งสุรภาโพสอ่ะคุณหนึ่งสุรภาเงินกำไร 500,000 กว่าบาทเดือนนี้แล้วก็โพสต์ว่าครูปฏิทได้ 170,000 ใช่ไหมวิวได้แสนกว่าบาทครูนุ้ยได้กี่หมื่นเขาก็โพสต์ครูหนึ่งสุรภาเนี่ยเราเห็นอย่างนั้นอย่าไปหมั่นไส้เขาเห็นตอนเขาทำงานไหมเราไม่เห็นไงเห็นตอนเขาโพสต์อวดโชว์ว่าได้เงินครึ่งล้านเดือนนี้ฉันได้เงินครึ่งล้านกำไรนะจ๊ะกำไรครึ่งล้านเรามีหน้าที่เดียวเลยเห็นตัวเลขปุ๊บยินดีเห็นใครโพสต์กำรีกำไรยินดีเห็นใครโพสต์เรื่องเงินยินดีนี่คือเทคนิคการสร้างพลังงานบวกสลายพลังงานลบฝึกไว้ก่อนเลยถ้าตาคู่นี้ไปเห็นตัวเลขเห็นจำนวนเงินเห็นยอดเงินกี่บาทยินดีเห็นคนโพสต์สลิปทำบุญ10บาทสาธุเห็นคนโพสต์สลิปทำบุญ120บาทสุดยอดเห็นคนโพสต์สลิปทำบุญ 50,000 บาทสาธุจะทำแบบนี้บ้างนะไม่รู้แหละเดือนนี้โค้ดโอได้ 200,000 ค่ะขี้อวดเห็นไหมเราเป็นไงลูกต้องจิ้มยินดีด้วยพี่โอยินดีด้วยค่ะโค้ดโอโค้ดโอคู่ควรโค้ดโอสุดยอดเมื่อคุณบอกโค้ดโอคู่ควรแปลว่าคุณกำลังบอกว่าอะไรฉันก็คู่ควรกับเงินจำนวน 200,000 กว่าเหมือนกันเก็ตยังนี่คือเทคนิคเลยคนใช้กดแรงดึงดูดเข้าใจที่ครูพูดยังเข้าใจแล้วปิดไลฟ์ได้เหนื่อยแล้วชั่วโมง40นาทีแล้วไปก่อนนะทุกคนสวัสดีค่ะไม่ได้พูดเล่นหิวเหนื่อยของฉันคือหิวหิวแล้วว่าเมื่อตอนเย็นทำเป็นเก่งไม่กินข้าวเย็นไม่ไหวแล้วอ่ะเทคนิคสลายพลังลบมี2เทคนิคนะคืออะไรมีสติจับให้ได้พลังลบที่เกี่ยวกับการเงินทุกอย่างแล้วเปลี่ยนโฟกัสใหม่อันที่สองฝึกตัวเองไว้เลยเห็นตัวเลขเห็นอะไรก็ตามแต่ยินดีไว้ก่อนเลยไปก่อนนะหิวไม่ได้พูดเล่นแล้วก็รีบลงทะเบียนเรียนกันนะจะเรียนคอร์สไหนก็รีบลงเรียนนะจะเริ่มสอนแล้วนะไปก่อนนะไปจริงคุณณัฐนุชเนี่ยเอาเก้าอี้มาให้นั่งก็นานแบบนี้แหละไปแล้วนะคุณอินบอกขอบคุณครับตอนเย็นทำเป็นเก่งไม่กินข้าวไปแล้วล่ะไม่ไหวส
วัสดีทุกคนนะคะ คุณวันเพ็ญคุณนาคุณดวงฤดีคุณอีทครูอิสรีคุณกอล์ฟเซียร์คุณซีแนนคุณเพ็ญแขคุณทิติรัตน์คุณสตาร์ฟอริสแม่นุชดวงดาวอีก55ดวงขอบคุณค่ะแม่นุช น้องมิวกับน้องไอซ์ปรบมือใหญ่เลยพอแม่นุชรัวดาวมาคุณธินภัทรบอกรักแม่นะคะขอบคุณที่มาแบ่งปันสิ่งดีกับพวกเราในวันนี้ค่ะยินดีค่ะแล้วจะเจอกันอีกไหมคะพรุ่งนี้เนี่ยหรือว่าไม่เจอกันอีกสัก 3-4 วันก็ยังอยู่ได้นะคะ พี่กิฟต์รัวดาวอีก50ดวงเด็กๆไอซ์กินอะไรอ่ะไอซ์ไอกินส้มมาค่ะทุกคนเคี้ยวปากแงบๆยั่วทุกคนครูไปก่อนนะออกไปเถอะสอนจบแล้วจริงๆสอนจบแล้วจบแล้วจบแล้วครูหิวจริงๆจะอยู่กันทำไมคะเป็นพันนะคะไปได้แล้วค่ะจริงๆค่ะไม่มีเทคนิคอะไรเพิ่มเติมแล้วค่ะหิวปิดเพลงก่อนเขาบอกว่าหิวนึกว่าอิ่มได้ไหมครูหิวนึกว่าอิ่มได้ไหมครูอาจารย์เอบอกก็นึกว่าอิ่มก็ได้ถ้าเรียกว่าข่มใจอยู่ถูกป่ะโอเคก็ต้องถามตัวเองว่าแล้วจำเป็นเรื่องนี้จำเป็นต้องข่มใจไหมเป็นโทษไหมผิดไหมบางอย่างถ้าเรารู้สึกว่ามันเป็นโทษเรานึกว่าจะเกิดผลลัพธ์ที่ตามมาเป็นยังไงไม่ต้องทำมันอันนี้เรียกว่ามีสติดีมากอาจารย์เอแต่เนี้ยไม่ได้กินข้าวเย็นก็ถามว่าถ้าเรากินแล้วมันจะเป็นอะไรมากไหมใช่ไหมเราอาจจะกินแบบเขาเรียกว่าอะไรเค้กนุ่มๆสักชิ้นหนึ่งนะแล้วก็อาจจะแบบอะไรอ่ะสเตลล่าอีกสักแก้วนึงแล้วก็ไปเข้านอนก็ไม่ได้เป็นโทษมากมายใช่ไหมเราก็ต้องไม่ต้องนึกหรอกว่าอิ่มไปกินมันซะเลยก็ได้แต่ของบางอย่างถ้ามันไม่จำเป็นเรานึกถึงโทษนึกถึงประโยชน์ถ้ามันไม่คุ้มกันก็ไม่ต้องทำมันแต่อันเนี้ยคิดแล้วว่าคุ้ม ไม่กินดีกว่า สวัสดีค่ะทุกคนไปค่ะ ทุกคนค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แคลอรี่ยังไม่เกินนะคะแค่นั้นแหละใช่ไหมคะ พี่เรียนว่ากินเฮ้อครูแซลมอนพูดอะไรพูดถึงแซลมอนโออะไรชาบูปลาดิบอะไรเป็นอะไรกันบ้างเนี่ย เฉาก้วยอะไรใครบอกให้พิมพ์เมนูอาหารมาอะไรชาบูวิวอะไรวะเนี่ยสวัสดีค่ะกูดไนท์ค่ะ